เมาส์สายเผือกบันเทิงเอ็กซ์คลูซีฟที่ทุกคนต้องดูสวัสดีค่ะมาแล้วครับพร้อมกับความเผือกของพวกเราทั้ง3คนใช่ค่ะแต่ว่าก่อนจะเผือกนะคะเมื่อวานนี้มีข่าวที่สะเทือนวงการเพลงทั่วโลกเลยครับก็คือการจากไปของคุณโดโรเรสสมาชิกของวง The Cranberry นะคะเจ้าของเพลงดังอย่างซอมบี้เสียชีวิตในวัย46ปีระหว่างการเดินทางไปอัดเสียงที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษค่ะโดยที่สาเหตุเนี่ยยังไม่มีการระบุอย่างชัดเจนว่าเกิดจากอะไรโอ้โหพูดถึงซอมบี้นี่เองผมรู้สึกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ดังมากนะเพลงที่อยู่กับเรามานานแล้วค่ะเวลาถ้าจำได้เมื่อวานนี้ฉันเพิ่งร้องนิดนึงในรายการตอนที่เอื้อนเสียงขึ้นไปตอนประกวดเนี่ยเวทีประกวดก็ชอบมักจะมีเพลงนี้มาประกวดตลอดเวลาใช่แล้วค่ะซึ่งทางด้านครอบครัวของนักร้องสาวนะคะก็รู้สึกเสียใจแล้วก็เศร้าโศกมากแล้วก็ขอเหมือนความเป็นส่วนตัวในช่วงเวลาแห่งความรักยากลำบากตอนนี้นะคะซึ่งเมื่อปีที่แล้วพี่เป้ขาทาง BBC ได้มีการประกาศว่าวง Cranberry เนี่ยจะมีการเหมือนออกเดินสายคอนเสิร์ตทัวร์คอนเสิร์ตนะคะหลายที่ด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นยุโรปอเมริกาอังกฤษแต่ว่าประมาณเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วเนี่ยก็คือไปได้แค่ยุโรปนะเพราะว่ามีการประกาศว่าต้องยกเลิกคอนเสิร์ตที่เหลือเขาบอกยกเลิกไป10กว่าคอนเสิร์ตเลยนะใช่ค่ะเพราะว่าไปไม่ได้จริงๆเพราะว่าคุณโดเรสเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพแล้วก็มีการเหมือนว่าประกาศข่าวมาว่ามีปัญหาที่อาการเจ็บหลังแต่ว่าประมาณเมื่อปีที่แล้วนะคะก็มีข่าวมาว่าตอนนี้เธออาการดีขึ้นละอาการดีขึ้นมากแล้วแต่พอมาวันนี้ใช่เมื่อคืนนี้ก็เข็มเริ่มเห็นสีถูกไหมฮะเหมือนแฟนๆน่ะก็คือเฝ้ารอแหละว่าเดี๋ยวอาการดีแล้วคงจะมีการทัวร์คอนเสิร์ตต่ออะไรอย่างนี้ค่ะแต่ก็มาเกิดเหตุการณ์น่าเศร้าสลดก่อนอันนี้ก็ถือว่าเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของวงการเพลงเลยทีเดียวนะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจมาตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามข่าวคราวกันต่อไปนะครับว่าสาเหตุที่แท้จริงกับการเสียชีวิตครั้งนี้คืออะไรนะครับเอาล่ะตอนนี้ไปดูไฮไลท์ของเราดีกว่าวันนี้เราจะต้องไปเผือกเรื่องอะไรกันบ้างครับเปิดปมรักร้าวก๊อปขวัญมีนางเอกดาวรุ่งเป็นมือที่3ทำรักหวานพังไม่เป็นท่าคุยอัปเดตอาการกิ่งเหมือนแพรหลังติดเชื้อไวรัส EBV ไม่มียารักษาให้หายขาดไร้วัคซีนป้องกันบิวตี้บล็อกเกอร์ดังตัดชุดแบบ BNK48 อัดคลิปสอนแต่งหน้าแฟนคลับบอกติดลิขสิทธิ์เรื่องชุดต้องเผือกหน่อยละล่ะยังไงล่ะต้องเผือกหน่อยเหรอดราม่าก็มีอะไรก็มีนะวันนี้นะหลายเรื่องจริงงั้นก่อนที่จะไปเรื่องนู้นเนี่ยนะฮะมาเรื่องนี้นะครับเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของน้องขวัญอุษมณีนะฮะกับน้องก๊อฟเนี่ยฮะน้องก๊อฟพิญญานี่แหละนะครับหลังจากที่เราก็ทราบคนดีเนาะว่าคู่นี้เหมือนว่าต้องเลิกลากันไปครั้งนึงแล้วเออนะครับเพราะน้องขวัญเองก็เหมือนออกมาพูดก่อนละนะครับสุดท้ายแล้วขวัญเองก็บอกว่าขอให้ทุกคนเคารพการตัดสินใจของเราทั้งคู่นะนะฮะคือขวัญเนี่ยออกมาพูดกับสื่อแล้วก๊อฟเองก็ออกมาพูดนิดหน่อยแต่ก็พูดไม่มากก็เหมือนไม่ได้พูดอะไรไม่ได้พูดอะไรเออเหมือนไม่ได้พูดอะไรนะฮะกับความสำคัญครั้งนี้สรุปแล้วเนี่ยมันเกิดจากอะไรกันแน่ทำไมถึงตัดสินใจนะฮะเลิกลากันไปในครั้งนี้ค่ะครับแต่ว่าล่าสุดค่ะเมื่อวันก่อนนะคะจากหนังสือพิมพ์สยามบันเทิงเนี่ยได้มีการบอกว่าสาเหตุรักร้าวของขวัญแล้วก็ก๊อฟเนี่ยมาจากเรื่องของมือที่3ค่ะคุณเขาบอกว่ามือที่3เนี่ยมีดีกรีเป็นนางเอกดาวรุ่งที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตของก๊อฟจนทำให้ขวัญเนี่ยจำใจถอยออกมาทั้งที่ยังรักค่ะโดยแหล่งข่าวนี้มีการเผยว่านางเอกดาวรุ่งคนดังกล่าวเนี่ยเข้าอ่ะตอนนี้ต้องวิเคราะห์นะเริ่มโหมดการวิเคราะห์นะคุณเข้าวงการบันเทิงมาจากการเป็นพรีเซนเตอร์โฟมล้างหน้าชื่อดังยี่ห้อหนึ่งมันก็มีหลายคนนะที่สุดในโลกแล้วแสดงว่ามันเยอะไม่ใช่ดาราก่อนไงก็เริ่มจากถ่ายโฆษณาก่อนนะคะจากนั้นเนี่ยก็มีผลงานออกมาเรื่อยๆจนได้มาร่วมงานกับหนุ่มก๊อฟนี่เขาร่วมงานกันด้วยนะคะแล้วก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์นี้ก็เป็นได้หลายคนก็คาดเดาว่าใครเริ่มจากการเป็นพรีเซนเตอร์โฆษณาก่อนแล้วมีการร่วมงานกับก๊อฟด้วยเป็นนางเอกนะเป็นนางเอกดาวรุ่งนะนางเอกนะระดับนางเอกนะหน้าวันนี้เป็นนางเอกใช่ป่ะแต่ตอนร่วมงานกับก๊อฟอาจจะไม่ใช่นางเอกมันเป็นเรื่องที่คิดเองนะคิดเองนะไม่รู้คนไปก่อนระหว่างที่คนไปฟังข้อมูลอีกด้านก่อนว่าหนุ่มก๊อฟก็ออกมาพูดเลยว่าโอ้โหเรื่องราวเป็นยังไงขนาดนี้ก๊อฟบอกว่านี่เมื่อปีที่แล้วเนี่ยร่วมงานกับนางเอกแค่2คนคือปูปรยาและสายป่านอภิญญาเอาให้ชัดใครว่านางเอกดาวรุ่งที่เมากันแต่พี่เป้บอกไงตอนร่วมงานอ่ะก็ยังไม่ได้เป็นนางเอกไม่ใช่ตำแหน่งนางเอกแต่พอหลังจากร่วมงานคุณก๊อฟแล้วอาจจะกลายเป็นนางเอกดาวรุ่งที่มาปลายปีอะไรอย่างนี้เราไม่รู้การร่วมงานอาจจะเป็นตัว2ตัว3หรืออะไรก็แล้วแต่อยู่ที่เรื่องแหละให้ว่าร่วมงานหรืออาจจะเป็นแบบน้องเข้ามาอยู่ในเรื่องเซิร์ชก่อนเล่นเรื่องอะไรบ้างเซิร์ชไปก็มองก๊อฟต่อก๊อฟบอกว่าโอ๊ยทั้งปีเล่นกับแค่2คนสายป่านและปูปรยาใครแว้นางเอกดาวรุ่งเนี่ยรุ่งกันมาตั้งแต่อายุ10กว่าแล้วนะสงสัยไปสปาร์กับตู้ไฟฟ้าในกองละมั้ง
เอาโฟมล้างหน้าไปล้างด้วยนะคนให้ข่าวเช็คข่าวหน่อยนะครับแล้วก็บอกว่ารูปนี้ที่ลงเนี่ยก็ให้กำลังใจสายป่านด้วยในกรณีที่มีเรื่องมีราวอยู่แต่ชอบตัวก๊อฟแอบเหน็บนะสงสัยไปสปาร์กับตู้ไฟเลยกล้องละครเราต้องเช็คว่าตู้ไฟเคยถ่ายโฟมล้างหน้าหรือเปล่าแป๊บนึงตู้ไฟเนี่ยมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษได้ไหมว่าตู้ไฟไม่รู้อาจจะมันเป็นชื่อของนางเอกคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยหรออะไรอย่างเงี้ยเปล่าตู้ไฟเหรอตู้ไฟไม่รู้ของกติความเป็นเจเนเรเตอร์อย่างเงี้ยเหรอนางเอกสาวเจเนเรเตอร์เหรอไม่รู้ไม่น่าใช่มีอะไรไหมอิเล็กทริกบ็อกซ์อย่างเงี้ยหรอมันอะไรชื่ออย่างงี้มันจะมีไหมล่ะไม่รู้ฉันต้องดูคำทายจากชาวบ้านก่อนไม่มีอ่ะคุณใครมาเนี่ยใครมาแต่เอางี้คือก๊อฟก็บอกว่าคนให้ข่าวเนี่ยเช็คข่าวหน่อยนะครับแสดงว่าก๊อฟยืนยันว่าไม่มีว่าไม่จริงข่าวที่ออกมาเนี่ยไม่จริงถูกไหมถ้าใช้ประโยคนี้ไม่จริงแต่ถ้าเกิดบอกว่าถ้าเป็นนางเอกดาวรุ่งไม่จริงก๊อฟอาจจะบอกว่านางเอกดาวรุ่งไม่จริงก็ได้แต่ตอนนั้นอ่ะยังไม่ใช่นางเอกไงก็ไม่รู้นะอันนี้อีกประเด็นนึงนะแต่ถ้ามันไม่จริงอ่ะเขาต้องมาพูดอย่างนี้แหละแต่ถ้าเกิดมันจริงเขาจะเงียบๆไปถูกไหมใช่ถ้าจริงเขาอาจจะเงียบถ้ามันจริงเขาจะเงียบแต่อันนี้คืออาจจะเป็นเรื่องไม่จริงเขาก็เลยแบบว่าไม่รู้แหละผมขอ question mark ไว้ก่อนงั้นวันนี้เดี๋ยวให้น้องทีมงานทำลิสต์โปมล้างหน้าทั้งหมดว่าพร้อมกับพรีเซนเตอร์ที่ไม่ใช่ดาราใครที่เคยที่แล้วใช่ไหมใครที่เคยถ่ายแล้วตอนนี้เป็นนางเอกบ้างหรือเอาง่ายๆโทรหาก๊อฟเลยไหมเดี๋ยวทักอันนั้นมันดูเผือกไปหน่อยนะพี่ดูเผือกขั้นสุดแล้วก็เลยหรือเราสืบอ้อมๆอีกโทรหาไม้ต้องหาไม้เหรอไม้อยู่ LA หรือเปล่าโทรหาใครดีโทรหาแม่ผู้จัดการพอละหรือเราควรจะต๊ะอยู่ห่างๆเอาแค่นี้ก่อนรอฟังรอฟังชาวบ้านเขาพูดก่อนดีกว่ารอดูสถานการณ์อีกนิดนึงแล้วกันนะอันนี้ยังไม่จบเพราะว่าเดี๋ยวขอเคลียร์อีกนิดนึงเพราะว่ามันมีประเด็นมาแบบนี้เดี๋ยวอาจจะต้องมีคนที่ออกมาแถลงข่าวก็ได้ว่าซึ่งคนนั้นอาจจะเป็นนางเอกหนูไม่ใช่นะคะที่อยู่ก็ออกมาพูดอย่างนี้เหรอยังไม่ทันทายหนูเลยแต่นั้นทุกฝั่งก็ทุกฝันจะงงหมดเลยว่าอีนี่ใครเอาล่ะเอาผ่านเรื่องนั้นไปก่อนนะฮะติดไว้ก่อนมากันที่เรื่องของ Facebook ของน้องกิ่งเหมือนแพรนะครับหรือว่าน้องกิ่งเดอะสตาร์ที่เรารู้จักกันดีเนี่ยแหละนะครับโอ้เห็นเขาเขียนโพสต์ยาวเลยนะยาวมากนะครับเกี่ยวกับโรคที่กำลังประสบพบเจอนี่แหละนะฮะเป็นโรคที่หลายคนยังไม่รู้ว่าแบบนี้ก็มีเหรอนะฮะเธอโพสต์ว่ากิ่งเป็นโรค EBV Epstein-Barr Virus Throat Infection นะครับโอ้ชื่อยาวมากนะฮะขอใช้ย่อๆแล้วกันนะฮะ EBV นะครับสั้นๆก็คือติดเชื้อไวรัส EBV นี่แหละนะครับซึ่งหมอบอกว่าน่าจะเป็นไวรัสนะฮะที่ฝังอยู่ในร่างกายของน้องเนี่ยมานานแล้วนะฮะเป็นไวรัสตระกูลเดียวกับพวกงูสวัสดอีสุกอีใสหรือเริมวงเล็บกิ่งเขียนว่าอย่างนี้ครับกิ่งเคยเป็นทุกอย่างยกเว้นเริมรักษามาตลอด2ปีแล้วนะครับเข้าออกโรงพยาบาลเป็นว่าเล่นครับวันนี้ค่ะเราจะต้องคลายข้อสงสัยกันว่ามันคือโรคอะไรแล้วอาการของน้องกิ่งเป็นยังไงนะคะเราวิดีโอคอลหาน้องกิ่งเลยดีกว่าให้เล่าไปเลยแป๊บนึงนี่โทรอย่างเดียวไม่เห็นเดี๋ยวบอกเมื่อกี้ก่อนที่มีภาพขึ้นมาน้องกิ่งก็เอาภาพนั้นขึ้นแต่ว่าเป็นภาพจากอินเทอร์เน็ตนะคะเดี๋ยวหลายคนตกใจว่าอู้กิ่งแบบถ่ายมาจากตนเองเลยนะติดแล้วติดมั้ยสวัสดีครับน้องกิ่งสวัสดีค่ะกิ่งทำไมผมเป็นทรงนี้เหรอลูกกิ่งนั่งมอไซค์มาหรือเปล่าคะรายการหรือยังคะผมดูมีวอลลุ่มมากๆเลยกิ่งตอนนี้ออกสดๆในเม้นท์มอไซค์เผือกช่อง GMM 25แล้วนะคะนี่ออกแล้วไม่ได้ดูหาที่เงียบๆก่อนกิ่งวิ่งอยู่เหรอเนี่ยดูวิ่งเพื่อนบันไดแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวรอน้องแป๊บนึงนะคะหาเงียบๆก็เรียกว่าสดกันจริงๆตรงนี้แหละฮะคุณผู้ชมคือเราก็อยากจะรู้ไอ้เจ้าโรคเนี้ยนะ EBV เนี่ยนะมันคือโรคอะไรเอาตอนนี้กิ่งอยู่บันไดอย่างนี้ไฟสัญญาณหายมาแล้วใช่ไหมโอเคมันอาจจะไม่ชัดนิดหน่อยไม่เป็นไรน้องกิ่งค่ะได้อยู่ถามถึงอาการนิดนึงค่ะโรค EBV ที่น้องกิ่งเป็นเนี่ยมันคือโรคอะไรคะเป็นไวรัสเป็นไวรัสใช่ค่ะที่จริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะมีอยู่ในกายกันทุกคนก็ได้แต่แบบมันไม่ได้แสดงอาการออกมาแล้วมันเป็นลักษณะยังไงเราถึงจะได้รู้ว่าเรามีไวรัสแบบนี้อยู่ในตัวคือจริงๆกิ่งก็ไม่รู้เลยว่ากิ่งเป็นนะคะแต่ว่าในช่วงปีที่ผ่านมาเนี้ยกิ่งเป็นหนองในคอบ่อยมากคือเป็นแล้วพอไปโรงพยาบาลเนี่ยหมอก็จะบอกว่ากิ่งเป็นทอนซิลอักเสบหลอดลมอักเสบบอกว่ากิ่งเป็น2โรคเนี้ยบ่อยมากบ่อยจนแบบจนมันเหมือนเป็นโรคประจำตัวไปแล้วเป็นเรื้อรังไปเรื่อยๆอย่างงี้ไม่หายใช่ค่ะแล้วก็ทีเนี้ยล่าสุดที่กิ่งไปละเอียดเนี่ยก็คือว่ากิ่งรู้สึกว่ามันเป็นมากเกินไปคือกิ่งแค่อ้าปากเนี่ยกิ่งก็เห็นว่ามันมีหนองอยู่รอบๆตรงบริเวณลิ้นไก่ครับใช่มันเป็นสีขาวหมดเลยค่ะจากเดิมเนี่ยเราจะต้องให้หมอส่องเข้าไปถึงจะเห็นหนองแต่ว่ารอบเนี้ยเราเห็นเองด้วยตาเปล่าเลยค่ะใช่ค่ะก็เลยไปตรวจร่างกายตรวจเลือดตรวจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็
คุณหมอก็เลยบอกว่าเป็นโรคติดเชื้อก็คือเป็นไวรัสตัวนี้ B EBV เนาะตัวนี้เลยใช่จริงๆมันเป็นเหมือนสายพันธุ์เดียวกับพวกเลิมงูสวัสดอะไรเงี้ยค่ะที่เราแบบร่างกายอ่อนแอพักผ่อนไม่เพียงพอแล้วมันก็จะเกิดขึ้นมาแต่ไออาการของมันตรงนี้มันแสดงอยู่ในคอในช่องคอแล้วมีอาการกับโทษนะคะมีการกับส่วนอื่นไหมเป็นไข้ต้องแอดมิดต้องอะไรถึงขั้นนั้นไหมคะใช่ค่ะใช่เป็นไข้สูงต้องแอดมิดค่ะมีไข้สูงแล้วก็จริงๆเนี่ยคนจะไม่รู้พอรู้สึกว่าเราเป็นเหมือนแค่ทอนซิลอักเสบเพราะว่าแสดงอาการของเขาเนี่ยมันคล้ายกับป่วยเจ็บคอปกติเนาะมันมีไข้แล้วมันก็แบบเจ็บคอคือน้ำลายแล้วเจ็บคอหรือว่าอาจจะมีตุ่มในคอซึ่งบางคนทุกคนแหละกิ่งเองด้วยก็คือคิดว่าเราเป็นแค่ทั่วไปเป็นทอนซิลอักเสบมันเป็นเรื้อรังนะก็แนะนำให้ไปตรวจละเอียดเพราะว่าอย่างกิ่งเนี่ยเป็นเรื้อรังมาประมาณ2ปีแล้วก็ตรวจละเอียดก็ถึงรู้ว่าต้นเหตุของมันจริงๆที่ทำให้กิ่งเนี่ยเจ็บคอได้ง่ายๆเป็นไข้ขึ้นบ่อยๆเนี่ยก็คือเป็นไวรัสตัวนี้มีอาการไอไหมครับไอจะขึ้นมาครับมีอาการไอไหมครับน้องกิ่งหลักๆมันจะเป็นกลืนน้ำลายไม่ได้ค่ะพี่เป้มันจะเจ็บคือน้ำลายใช่กินข้าวไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยค่ะอ่ะแล้วนี้เราใช้เสียงในการทำงานร้องเพลงอะไรอย่างงี้ก็มีผลยังไงบ้างอะฮะมีผลมากเลยค่ะเพราะว่าตอนแรกที่กิ่งเข้าใจว่ากิ่งเป็นพวกหลอดลมอักเสบใช่ไหมคะกิ่งก็จะร้องเพลงไม่ค่อยได้แล้วก็กิ่งก็จะเกิดสะสมเป็นความเครียดว่าแบบทำไมกิ่งเป็นนักร้องแต่กิ่งเป็นโรคที่มันเกี่ยวกับช่องคอตลอดเวลาแล้วเราก็เครียดแล้วก็อาการหลักของสิ่งที่จะไปกระตุ้นให้ไวรัสมันกำเริบเนี่ยคือความเครียดกับผ่อนไม่เพียงพอซึ่งกิ่งบอกเลยว่ามันเป็นเครียดสะสมที่เราก็ไม่รู้ตัวหรอกว่าเราเครียดซึ่งคุณหมอก็บอกว่าเดี๋ยวนี้คนอาจจะมีอาการกำเริบแบบหมายถึงว่าอาการแสดงออกมาเยอะขึ้นเพราะว่าเราเครียดโดยที่เราไม่รู้ตัวการเครียดเป็นไม่จำเป็นต้องเป็นแบบคิดมากอย่างเดียวคือการเจอรถติดการใช้ชีวิตเร่งรีบทุกอย่างมันเป็นความเครียดสะสมได้แล้วตอนนี้น้องกิ่งรักษาตัวยังไงอยู่คะ ตอนนี้หนูก็พยายามที่จะปรับตารางชีวิตตัวเองค่ะก็คือนอนเร็วขึ้นแล้วก็ต้องออกกำลังกายมากขึ้นเขาใช้ยาอะไรคือที่เคยทำเนี่ยมันต้องแบบเหมือนเปลี่ยนตารางใหม่มาดูแลตัวเองให้มากขึ้นมันคือการพักผ่อนถูกไหมด้วยพักผ่อนให้ส่วนใหญ่ใช่ค่ะคือโชคดีที่ไม่มีผลกับเส้นเสียงของหนูคือเส้นเสียงมันยังใช้งานได้ปกติแต่ว่ามันมีผลต่อการที่แบบมันร้องเพลงไม่สะดวกมันไม่สะดวกในการที่จะแบบร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆคุณหมอบอกว่ามันคือไวรัสมันติดต่อป่ะอยากรู้มันติดต่อในช่วงแพร่เชื้อมันจะติดต่อทางน้ำลายอ้าวถ้าเรากินโรคที่ติดต่อนะเพราะฉะนั้นต้องระวังตรงนี้ด้วยงั้นช่วงนี้เราจะไม่เจอกิ่งนะช่วงนี้เราจะไม่เจอกิ่งใช่ค่ะช่วงนี้ห้ามแบบกินหลอดเดียวกันหรืออะไรเงี้ยไม่ได้คือถ้าว่าคนชราเขาเป็นเขายิ่งอาการหนักอะค่ะกิ่งคือคำว่าน้ำลายเหมือนสมมติว่าเรานั่งกินข้าวด้วยกันเราควรจะต้องใช้ช้อนกลางถูกไหมถ้าอย่างเงี้ยใช่ใช่ค่ะซึ่งจริงๆพอกิ่งแชร์ไอ้ที่กิ่งเป็นเนี้ยออกไปในโซเชียลใช่ไหมคะคนก็แชร์แล้วก็แบบวิตกตื่นตัวกันเยอะมากแต่กิ่งจะบอกว่าถ้าเราดูแลตัวเองได้ดีพอไม่อ่อนแอแล้วภูมิคุ้มกันเรายังแข็งแรงอยู่มันไม่มีอะไรต้องน่ากลัวเลยจริงๆยาแทบจะไม่ได้ช่วยในการรักษามันคือการเปลี่ยนตัวเองในการที่จะพักผ่อนให้พอไม่เครียดแล้วก็หาเวลาออกกำลังกายคือถ้าเรายิ่งแข็งแรงเท่าไหร่เราก็จะไม่มีอาการแสดงออกมาแล้วตอนนี้น้องกิ่งหายขาดหรือยังคะน่ะยังไออยู่ยังเจ็บคออยู่ยังหนูเนี่ยเป็นขั้นที่2มันมี3ขั้นตอนที่หนูไปตรวจเจอเนี่ยหนูเป็นขั้นที่2และก็คือว่าถ้าเกิดขั้นที่3เนี่ยมันจะลงไปที่ตับแล้วก็ถ้าเกิดกว่านั้นอีกถ้าเรายังไม่รู้หรือเราไม่ดูแลตัวเองมันสามารถที่จะเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองได้โอ้ไปไกลดิอยู่นะโอเคถ้าอย่างนี้ถ้าสรุปอาการก็คือถ้าเราจะรู้ตัวเราเองนั่นก็คือเกิดจากว่าเฮ้ยรู้สึกว่าเจ็บคอกินอาหารไม่ค่อยได้แล้วข้างในเริ่มมีหนองแล้วก็เป็นอยู่ตลอดไม่หายสักทีมีไข้สูงเป็นบ่อยมากหาสาเหตุไม่ได้เป็นบ่อยมากๆนี่แหละเราควรจะไปพบแพทย์ไปเช็คละเอียดดีกว่าไปดูด้วยนะฮะตอนนี้ได้ค่ะต้องระวังโรคนี้ที่เกิดขึ้นคือโรคนึงคือไวรัส EBV ค่ะโอ้ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยนี่ไงครั้งแรกที่เราได้ยินเลยนะฮะโอ้วันนี้ถือว่าได้ความรู้นะนะฮะเพราะว่าเราก็ต้องดูแลตัวเองนอนให้พอนะฮะไม่เครียดออกกำลังกายนี่สำคัญเลยแล้วถ้าเป็นไวรัสตัวนี้มันติดต่อกันได้ต้องระวังด้วยกับเรื่องของการกินนี่ก็จุ๊บๆกับใครก็ไม่ได้สิไม่ได้เลยเยอะเดียวเนี่ย
ไม่ได้แคร์เรื่องทำงานของน้องเขาไม่ได้แคร์เรื่องสุขภาพแล้วเมื่อไหร่น้องจะแต่งงานล่ะลูกเมื่อไหร่น้องจะแต่งงานเมื่อไหร่น้องจะแต่งงานโอ้ยพี่เป้อย่าพึ่งสิคะอย่าพึ่งค่ะก็เห็นรักหวานชื่นมากเลยตอนนี้เนี่ยโอ้ไม่นิดนึงไปเยี่ยมไปเยี่ยมไปเยี่ยมจริงคะไข้ขึ้นหรือเปล่าทำไมหน้าแดงอะคะอยู่ๆก็ควักยืนขึ้นมาคล่องดังเลยโอเคแต่เขารักหวานมากคู่นี้นะคะกันนานแล้วนะคะอ่ะโอเควันนี้ขอบคุณมากกิ่งแล้วช่วงนี้จะมีผลงานให้เราได้ตามไหมอัปเดตหน่อยมีละครออนแอร์วันที่20นี้นะคะละครเรื่องแม่สื่อจอมป่วนแล้วก็มีเพลงประกอบละครแล้วก็เดี๋ยวเดือนหน้าจะมีเพลงประกอบซีรีส์ทางหลักดีค่ะเดี๋ยวรอติดตามขอหายไวๆนะฮะดูแลสุขภาพดีๆนะครับขอบคุณนะคะขอบคุณครับสวัสดีปีใหม่ด้วยนะผมเห็นเขาถ่ายชอบเซลฟี่กับแฟนไงก็แซวเขาหน่อยนิดนึงนิดนึงเขารักกันมากคู่นี้ตัวติดกันตลอดแต่อย่างที่บอกเนาะมีโรคอะไรที่เป็นเรื้อรังรักษาหายแล้วกลับมาเป็นอีกบ่อยๆเนี่ยฉันเป็นบ่อยนะเรื่องเจ็บคอเนี่ยจริงๆทอนซิลเสร็จแล้วก็เป็นบ่อยเหมือนกันใช่ป่ะเหมือนที่เราต้องใช้เสียงอ่ะแล้วก็เจ็บวันไหนพวกแกเป็นอ่ะแกบอกด้วยนะไม่แต่เราเราเข้าใจเหมือนน้องนะว่ามันเกิดจากแบบเราพักผ่อนน้อยก็มาเหมือนที่พี่ชั่วโมงเซตัสไงเวลาที่แบบต้องไปลงเสียงอ่ะจะรู้สึกเจ็บคอขึ้นมาเข้าใจเลยว่าอาจจะเกิดจากความเครียดด้วยไงทำให้เราแบบไปส่งผลกับร่างกายเราเพราะฉะนั้นเนี่ยระวังหน่อยนะฮะอย่างที่น้องกิ่งบอกแล้วนะครับว่าตอนแรกก็คิดว่าเป็นหลอดลมอักเสบเฉยๆเป็นทอมซิลอักเสบเฉยๆแต่พอบ่อยเข้าบ่อยเข้าเจ็บคอมีเสมหะข้างในเริ่มเป็นหนองไข้ขึ้นสูงเอาละเราต้องคิดถึงอีกหนึ่งโรคขึ้นมานะครับก็คือโรคนี้ไวรัสEBV นี่ฮะดูจากภาพแล้วน่ากลัวแล้วตอนแรกเขาบอกน้องกิ่งเนี่ยซื้อยากินเองด้วยนะมีการแบบซื้อยาฆ่าเชื้อมากินอะไรเงี้ยแต่ว่าไปหาหมอดีกว่าถ้ามีอาการหนักหัดเป็นหนองทันนี้นะคะฝากไว้ด้วยแล้วกันถ้าเรามีอัปเดตจากคุณหมอมาเดี๋ยวจะให้ข้อมูลอีกทีนึงนะคะโอเคช่วงหน้ามีดราม่านะคะเป็นดราม่าเรื่องของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายวงโปรดคุณเนี่ยวงโปรดดิฉันคุณน่ารักดีออกทำไมมีดราม่าบ่อยท่าเต้นมันยากจังเลยนะพี่แป้คะท่านี่มันง่ายสุดเลยมันต้องขย่มตัวด้วยฮะมันไม่คล้ายๆท่าไทยเก๊กที่พี่ทำเดี๋ยวโฆษณาเราสอนพี่แป้ก่อนแล้วช่วงหน้ามาฟังว่าดราม่าคือเรื่องอะไรนะคะคุณผู้ชมเจอกันค่ะอันนี้คือฟันแป้งสำหรับเราคือถ้ามันมาจากลำเพ็กเก้งแหละผมว่านะถ้ามาจากข้าวปั้นค่ะพี่เต้ เดี๋ยววงเขาก็โวยอีกนะคะไม่จะไม่โวยเลยแหมมันก็เหมือนกันไม่เหมือนสิก็นี่ก็คือ BNK48 ใช่ค่ะนะครับซึ่งตอนนี้เป็นดราม่าจริงๆแล้วมีดราม่าหลายเรื่องนะหลายเรื่องเรื่องเล็กๆของผมอันนี้ก็ไม่เล็กนะคือก็ไม่เล็กนะสมควรพอสมควรเหมือนกันหนึ่งในสมาชิกของวงนะครับชื่อว่าน้องเมษานี่นะฮะน้องเมษาเองเนี่ยนะครับตอนนี้นะฮะในโลกโซเชียลเนี่ยเขาก็ตาไวคือน้องเมษาเองเนี่ยนะครับก็ได้ลงสตอรี่นะครับใน IG นี่แหละนะครับก็ถ่ายตัวเองใส่ไม่มีอะไรปรากฏว่าด้านหลังมีผู้ชายอยู่คนนึงเขาคือใครอ่ะโอ้โหคนกันในโลกโซเชียลก็ขุดกันเต็มที่เลยนะฮะสรุปแล้วก็คือเหมือนว่าเป็นแฟนแต่ทีนี้เนี่ยนะครับพอเป็นแฟนทุกคนรู้สึกว่าเอ๊ะเป็นหวานใจหรือเป็นแฟนแล้วแต่ก็แล้วแต่เนี่ยแฟนคลับเนี่ยฮะบางรายถึงขั้นฉีกรูปเผาทิ้งเลยคนที่เขาเป็นแฟนคลับของน้องเมษาเนี่ยนะครับฉีกรูปเผาทิ้งไปหมดเลยเขามีกฎไหมว่าห้ามมีแฟนเงื่อนไขจริงๆเขาบอกว่าห้ามมีแฟนนะสำหรับคนที่เป็นในสมาชิกของวงนี้ถ้าถูกจับได้ก็เนี่ยโป๊ะออกมาแบบนี้นี่นะฮะตอนนี้นะฮะก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวแล้วสุดท้ายเนี่ยนะฮะทางวงเนี่ยนะครับ BNK48 เนี่ยนะครับก็เลยมีการประชุมแล้วก็มีมติออกมานะฮะบอกว่าให้น้องเมษาเนี่ยพักงานไปก่อนพักกิจกรรมทั้งหมดไปก่อนขอเป็นเวลา1เดือนครับแล้วคือยังไงคือต้องไปเลิกกับแฟนอย่างเงี้ยหรอถึงจะกลับเข้ามาทำงานได้อันนี้อยู่ที่น้องเมษาละได้อ่านอาจจะบอกว่าเลือกความรักจะเลือกกันได้อ่านบทวิเคราะห์อันนึงที่เขาเขียนจะจำไม่ได้นะคุณผู้ชมขออภัยว่าอ่านจากไหนเขาก็บอกว่าคือจริงๆแล้วมนุษย์เราทุกคนก็มีความรักได้แหละแต่ว่าพอมาทำงานตรงนี้ที่มันมีลักษณะกฎแบบนี้บังคับไว้อะเราก็ต้องดูว่าเราแสดงออกได้แค่ไหนในแต่ละเรื่องของเรามีลับๆเงี้ยเหรอคุณพูดว่าให้มีลับงับลับๆได้แหมทุกคนก็มีลับๆกันทั้งแหละคือเราไม่ได้หมายถึงแค่น้องๆวงนี้ไงก็หมายถึงทั้งวงทั้งตึกเลยทุกคนก็มีลับๆกันหมดแหละหรือว่าเราหยุดแค่ตรงนี้ไหมไม่นะผมมันเปิดเผยตามนั้นอันนั้นคือเรื่องที่มีเรื่องของความรักมีความแฟนนะคะแต่อีกเรื่องนึงที่เป็นดราม่าใหญ่โตตอนนี้คุณผู้ชมก็คือเรื่องของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของสมาชิกวง BNK48 นะครับเพราะว่ามีเพจดังนะครับบล็อกเกอร์จากเพจสะบัดแปรงคุณณัฐนิสามณีเนี่ยได้มีการโพสต์คลิปแต่งหน้าในลุคของน้องเชอปรางอ
ป็นชุดที่อยู่ในมิวสิกวิดีโอเพลงคุกกี้เสียงทานนี่แหละแป๊บนึงนะเชอปรางเนี่ยเขาบอกว่านี่คือตัวแม่ของวงเลยกับตันของวงแคปเชอร์นะผมเรียกตัวแม่เขาเรียกแคปตันแคปเชอร์ก็คือน้องเชอปรางเขาจะเป็นคนที่แบบถ้าสมมติว่าต้องให้สัมภาษณ์อะไรแบบคนเดียวอ่ะต้องเป็นน้องเพราะว่าแบบรู้เรื่องอะไรน้องเอาว่าน้องเด่นสุดอ่ะอะไรอย่างนั้นนะคะแต่ทีนี้จริงๆเพลงเนี้ยทุกคนก็แต่งตัวลักษณะนี้เหมือนกันหมดนี่แหละคุณนัทเนี่ยเขาก็แต่งตัวแบบนี้ออกมานะคะชุดเนี่ยมันคือเราดูเราก็รู้ว่าอ้าวได้แรงบันดาลใจหรือแบบก็เนี่ยทำมาจากคุกกี้เสียงไทยชัดเจนนะคะแฟนคลับของคุณนัทเองก็เข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในความน่ารักสดใสนะแต่มันก็เกิดดราม่าขึ้นมาเมื่อมีแฟนคลับบางคนของ BNK48 รวมถึงคนอื่นด้วยเนี่ยออกมาสงสัยว่าเฮ้ยแล้วมันไม่ติดลิขสิทธิ์เรื่องของชุดหรอนะคะซึ่งก็มีคนคอมเมนต์ไปเยอะต่างๆมากมายเลยคอสเพลย์เคยประเด็นไม่ให้คอสจริงค่ะแต่ก็ตกไปเพราะส่งผลต่อตัวผลงานจริงส่วนประเด็นคุณคนนี้ไม่รู้จักเธอนะเรื่องชุดมันระบุในทางกฎของค่ายถ้าไม่รู้ก็คงหงายการ์ดรู้เท่าไม่ถึงการได้ค่ะไม่ว่ากันแต่แต่งแบบนี้ดูก็รู้ว่าเป็นชุดคุกกี้ BNK48 แล้วยังใส่ชุดนี้คู่กับสินค้าขายของมันไม่ใช่แล้วมั้งนี่ไงคนเขาคิดอย่างนี้คือคนรักคุณเนี่ยเขาช่วยควรช่วยบอกคุณในเรื่องนี้แล้วก็ควรเตือนด้วยไม่ใช่มาด่าคนที่เขาเตือนเห็นบางคนชมสวยแต่ติงเรื่องชุดมาด่าเขาแรงบ่งบอกนะเพราะว่าอย่างที่บอกเลยคือเขาสอนแต่งหน้าเสร็จแล้วอ่ะคืออย่างคลิปของคุณนัทเนี่ยนะพอเขาสอนแต่งหน้าเสร็จเขาโชว์ผลิตภัณฑ์ไงว่าอันนี้คืออะไรเขาใช้อะไรแต่มันมีติดชุดไปด้วยคนจะเข้าใจผิดอะไรเงี้ยเหรอแต่ว่าชุดนี้มันเป็นลิขสิทธิ์ของเขาจริงๆใช่ไหมหมายถึงว่ามันมีการแบบว่าปกติดิฉันเห็นแล้วเรามีแบบนะศิลปินออกเทปออกอะไรมันก็จะมีเทปว่ะแต่งสมัยก่อนเราก็จะทำแต่งตามเช่นพี่ฮัทยังเขาออกชุดโซนิกมาฉันก็แต่งตามพี่ตินาครบชุดกระเป๋ามหาจารย์ฉันก็เต็มไปหมดนั่นแหละมันอย่างนั้นผิดหรอมันก็เลยเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันไงนี่ไงบางคนก็บอกว่าแต่ต้องไม่ได้เลยเหรอเนี่ยแทนที่จะดีใจว่าคนเขาแต่งหน้ารู้จักกันแล้วก็เอาชุดมาใส่แบบนี้มันก็เหมือนแบบว่าได้ดีใจที่ศิลปินดังอะไรอย่างเงี้ยแต่งตามคนดังแต่งตามด้วยอย่างเงี้ยเมื่อเช้านี้นะคะพอดีว่ามีน้องคนนึงในเฟซเป็นเพื่อนส่วนตัวเนี่ยน้องเขาจะแต่งแบบแนวคอสเพลย์อะไรอย่างงี้บ่อยอยู่แล้วขออนุญาตน้องเอมิลี่นะคะคือนางก็โพสต์เรียกนางก็บอกว่าจริงๆแล้วการแต่งคอสเพลย์ทุกรูปแบบเนี่ยต่อให้เป็นตัวการ์ตูนเป็นนักร้องหรืออะไรก็ตามเขาขายละเมิดหมดค่ะแต่ที่เจ้าของเขาไม่เอาเรื่องเพราะว่าก็ถือว่าเป็นการช่วยสนับสนุนช่วยโปรโมททางอ้อมถือว่าเป็นการช่วยเหลือกันหยุดหยุนกันได้เพราะไม่ได้ทำในเชิงพาณิชย์แต่ว่าครั้งนี้ที่มันมีการแต่งแล้วไปพ่วงกับสินค้าอื่นเนี่ยค่ะอันนี้ดูยังไงก็ผิดเต็มแน่นอนอาจจะมีเรื่องของสินค้าเข้ามาด้วยอย่างเงี้ยถ้าเราแต่งด้วยความชอบแบบฉันอยากแต่งเหมือนก็อาจจะไม่เป็นไรป่ะไปงานปาร์ตี้ออฟฟิศอย่างเงี้ยสมมติเราแต่งแต่ถ้าเราแต่งแล้วแบบแต่งเพื่อเรียกไลค์อ่ะเรียกให้คนมาดูเยอะๆแล้วเราก็บอกว่าเอ้ยวันนี้เรามีตัวนี้มานำเสนอนะก็อาจจะนั่งแต่งอยู่นั่งใส่หางเงือกแล้วฉันแต่งแล้วเหมือนแอรียลมาฉันดูเหมือนเออร์ซูล่ามากกว่าต้องโดนดิสนีย์ต้องโดนโดนดิสนีย์ฟ้องใช่ไหมดิสนีย์อย่าฟ้องฉันเลยไม่มีคุณไม่ได้แต่งเพื่อพาณิชย์คุณแต่งขำๆธรรมดาเหมือนเราสมมติเราไปงานเลี้ยงแฟนซีเราก็แต่งนะสมมตินี่ฉันก็คิดไว้ว่าถ้าเกิดมีงานเลี้ยงขึ้นมาฉันก็จะแต่งเป็นนี่แหละงานนี้ก็จะมีงานที่เราจะต้องแต่งแล้วสมมติถ้าเกิดคุณแต่งแล้วห้ามถือสินค้านะมันเชิงพาณิชย์ไม่ได้แล้วคุณห้ามขึ้นไปรับรางวัลว่าแต่งชุดยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมกูไม่น่าเชิงพาณิชย์ป่ะนี่ฉันโทรไปขอเขาก่อนดีกว่าเนาะแต่ว่าเนี่ยพอมันมีดราม่าอย่างเงี้ยนะยากจังอ่ะทางโอตาแฟนคลับของวงนี้เขาจะเรียกกันว่าโอตานะกลุ่มโอตาเองก็แบบบางคนก็แรงเหมือนกันก็ออกมาคอมเมนต์แรงแต่ว่าเราชอบคอมเมนต์นี้นะเขาบอกเนี่ยเราชอบ BNK48 นะแต่แฟนคลับอย่าทำให้การชอบวงนี้มันน่าเบื่อได้ป่ะแบบมีแต่ดราม่าอะไรก็ไม่ได้คือไม่ต้องออกโรงเยอะถ้ามองว่ามันจะผิดลิขสิทธิ์อยากบอกบริษัทก็แคปรูปส่งไปให้เพจให้ทางจ็อบซังเขาดูก็พอจ็อบซังคือคนดูแลวงนี้นะครับถ้าเขาจะฟ้องเขาก็ฟ้องเองถ้าเขาอยากคุยกับคุณนัทเดี๋ยวเขาก็ทำเองถ้าเขาไม่ฟ้องก็คือเขาไม่ฟ้องเราไม่อยากให้แฟนคลับไปทำตัวไม่น่ารักมาด่าคนนั้นคนนี้เด็กๆในวงถ้ารู้เรื่องนี้ก็คงไม่สบายใจปกป้องได้นะเราเองก็ชอบมากแต่ว่าก็อยากให้ทำอย่างมีสติจริงอันนี้ถูกต้องอย่างนี้ก็เข้าใจนะแล้วก็ว่าไม่ใช่มาเอาแบบออกมาด่ากันอะไรอย่างเงี้ยนะอ่ะมันเป็นเรื่องลิขสิทธิ์หรือเปล่าไม่รู้แล้วตอนนี้ก็คือจริงๆแล้วเขาน่าจะใช่แล้วนะฮะแต่เดี๋ยวเราจะกดโทรศัพท์ไปคุยกันสักหน่อยแล้วกันแต่ขออ่านเรื่องนี้ก่อนทางด้านค่ะเพจดังก็คือแหม่มโพดำเนี่ยก็ได้มีการโพสต์เกี่ยวกับดราม่านี้ด้วยนะคะซึ่งก็แรงอยู่แซ่บอยู่นะคะบอกว่าดราม่านัดสะบัดแปลงนะคะคอสเพย์ BNK48 เนี่ยอร่อยมากจากที่เคยลงเรื่องโคมลอยไปช่วงปีใหม่เลยได้รู้ว่าโอตาหลายคนเนี่ยอุ้ยคำแรงนะคุณงีเงาซินดี เสียงเริ่มไม่ชัดแล้วนะคะตอนนี้บางคนน่ารักนะแต่บางคนแบบโอ้เจ้าโลกทุกคนเนี่ยต้องรู้จักวงต้องทำตามระเบียบในวงแคบดีออก
แค่เขาแต่งคอสหนุกเนี่ยจะมาจับลิขสิทธิ์นู่นนี่นั่นเพ้อเจ้อไปเปล่าไปดูเจ้าแห่งรหัส48ที่แท้ทรูนะคะต้นตำรับแบบ AKB 48นะคะเขาบอกว่านั่นเนี่ยคอสกันยับเลยสนุกสนานไม่เห็นตีกันแบบไทยเลยไปดูภาพนะก็คือวงที่ญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นเขาก็แต่งตามสุนทิศชอบก็แต่งตามคือญี่ปุ่นแบบผมไปตรงที่ฮาราจูกุอะยังไงเขาก็แต่งกันเต็มไปหมดเลยแต่อันเนี้ยอาจจะมองว่าไม่ได้จับสินค้าไม่ได้แต่งทำคือแต่งจากชาวบ้านชาวช่องที่ชอบอย่างนี้นะแฟนใส่เดินตามท่อถนนเพราะว่าชอบรักมากแต่ว่าไม่ได้แบบว่ามาขายของหรือถือสินค้าเหมือนถ้าไปดูคอนเสิร์ตก็จะแต่งแบบนี้ไปกันได้ไงถูกไหมครับอ่ะนั่นคือหนึ่งประเด็นอีกประเด็นหนึ่งนะฮะชุดทรายเบญจพรอันนี้ก็โดนพาดพิงด้วยเหมือนกันนะฮะถึงน้องทรายไม่ได้ทำชุดเหมือนทั้งหมดนะฮะแต่คนเขาก็ไปเหมารวมด้วยนะครับซึ่งทรายเองก็มาเปิดใจเหมือนกันนะฮะว่าชุดนี้เนี่ยทรายทำออกมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะทรายทำเพราะชอบในความสดใสของ BNK48 และทรายก็เป็นโอตาของวงนี้ด้วยเขาก็ใส่ไปงานจับมือเลยนะก็ทำตามสไตล์ที่ทรายชอบนี่แหละนะครับแล้วก็หยิบออกมาทำเป็นคอสนะครับซึ่งใครเห็นก็รู้ว่าเออมันน่ารักใครดูก็ชอบน่ารักนะบางคนจะบอกว่าอุ้ยใส่มาแล้วดูหิวจังเลยเพราะว่าชุดน้องไม่ได้ทำจากผ้าทำจากข้าวเปรี้ยวและขนมอยากกินอยากกินเลยดูบนดูข้างบนหัวซะสิอ่ะกับดราม่าที่เกิดขึ้นตอนนี้ทรายบอกว่ามันทำให้หลายคนเนี่ยสนใจนะทุกคนก็มองว่าอ๋อนี่ไงวงนี้มันเป็นข่าวขึ้นมาอีกได้เหมือนกันนะฮะเป็นที่รู้จักวงกว้างมากขึ้นส่วนตัวแล้วเนี่ยทรายเชื่อว่าทั้งอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยนะครับแล้วก็โอตาทุกคนเนี่ยฮะต่างที่จะรัก BNK48 นะครับแต่บางทีก็แค่อาจจะมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนกันบ้างนิดหน่อยเอาเป็นว่ารัก BNK48 ก็ช่วยกันสนับสนุนน้องๆกันดีกว่าเนอะ Come on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  Baby ให้ Come on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  Babyให้คุกกี้ทำนายกันต้องร้องแทนให้วิสมาตาและลิขสิทธิ์ก็มาทันทีนะคะส่งบินมาได้เลยนะคะร้องเพลงไม่เก่งอ่ะเกินเจ็ดตัวโน้ตนะคะเมื่อกี้นะคะเอาใหม่ซิสอนใหม่ Come on Come on คำอยู่ล่างCome on ถ้าพี่เริ่มจากคำอยู่บน Come on Come on มันได้ไหมหรือ Come on ให้คุกกี้ทำนายกันเหนื่อยจังต่อนะคะน้องสายก็โพสอย่างที่บอกนี่แหละนะบอกว่าวงนี้ใครๆก็รักถ้าเกิดว่าใครยังไม่รู้จักก็อยากให้ลองเข้าไปฟังเพลงดูรับรองว่าจะติดหูกันทุกคนนะคะสุดท้ายชอบประโยคนี้ของน้องมากบอกว่าอยากฝากให้โอตาทุกคนด้วยนะคะอยากให้ปกป้องสิ่งที่รักด้วยความรักไม่ใช่ด้วยความเกลียดชังจริงดีงามนะเอาละเอาละงั้นตอนนี้เราคงจะต้องกดโทรศัพท์ไปหาใครคะบุคคลหนึ่งที่เราจะต้องมาพูดคุยกันหน่อยเนาะนะฮะที่เจ้าของเพจ Drama Addict นั่นเองเพราะว่าเพจ Drama Addict นะคะเขาก็ลงเรื่องราวนี้ไว้เหมือนกันโดยคุณจ๋าพิชิตเนี่ยเขาก็ลงรายละเอียดเลยว่าลิขสิทธิ์ของเมืองไทยเราเนี่ยในกฎหมายเนี่ยมันมีอะไรบ้างซึ่งพอเราดูนะคุณผู้ชมมันไม่ได้เขียนชัดเจนว่าครอบคลุมเรื่องของเสื้อผ้า มันก็เลยจะมีประเด็นว่าตกลงแล้วเสื้อผ้าเนี่ยมาแล้วครับผมสวัสดีครับคุณจ่าพิชิตครับครับสวัสดีครับตอนนี้ออนแอร์สดๆแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นที่ BNK48 ดราม่าออกมาเรื่องของดราม่าชุดนี่แหละนะครับชุดที่ไม่ชัดเลยครับโอ้โหเดี๋ยวผมจะพยายามพูดดังๆนะฮะครับผมคุณจ่าได้ยินไหมครับได้ยินแล้วครับโอเคดราม่าชุดกันหน่อยครับตอนนี้ที่มันเป็นประเด็นกันอยู่เนี่ยนะครับเรื่องของลิขสิทธิ์เสื้อผ้ามันเป็นจริงได้มากน้อยแค่ไหนยังไงครับหรือว่ามันต้องเป็นลิขสิทธิ์จริงๆคือประเด็นนี้มันค่อนข้างจะซับซ้อนนะคือมันมีทั้งประเด็นเรื่องเกี่ยวกับลิขสิทธิ์กับการคอสเพลย์ด้วยแล้วก็ลิขสิทธิ์เกี่ยวกับเสื้อผ้าการออกแบบแฟชั่นแล้วก็การคุ้มครองพวกเทรดมาร์กอะไรพวกนั้นนะครับอย่างของกรณีที่เขาดราม่ากันเนี่ยมันเป็นจากของการที่มีคนคอสเพย์ใส่ชุดแบบน้อง BNK ใช่ไหมแล้วก็อันนั้นเนี่ยประเด็นก็คือมีคนไปบอกว่าชุดนี้ทางทีมงานเขาขอความร่วมมือว่าอย่าเพิ่งไปคอสเพย์กันเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะมีผลกระทบเกี่ยวกับทางวงอะไรงั้นได้อะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นแบบคล้ายๆกับทางด้านมารยาทแต่ถามว่าในแง่ของกฎหมายนี่มันห้ามการคอสเพย์กันได้ไหมผมว่าก็ไม่ค่อยน่าจะได้นะครับแสดงว่าการตัดเสื้อผ้าสไตล์คล้ายๆกันมาคอสเพลย์ได้ถูกไหมฮะถ้าอย่างนี้ไม่ผิดอะไรไม่ผิดเท่าที่เช็คเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการคุ้มครองลิขสิทธิ์มาเนี้ยเรื่องเกี่ยวกับการออกแบบแฟชั่นเนี้ยมันจะไม่อยู่ในการคุ้มครองลิขสิทธิ์แต่ว่ามันอาจจะไปเข้าข่ายเกี่ยวกับเรื่องการคุ้มครองสิทธิบัตรทางการออกแบบผลิตภัณฑ์อ๋องั้นเดี๋ยวขอเป็นภาษาง่ายๆคือถ้าเราไปก๊อปเขามาขายอันเนี้ยผิดถ้าก๊อปแบบเป๊ะๆเลยนะครับเป๊ะๆเลยนะผิดแต่ว่าแต่ถ้าก๊อปมาใส่คือถ้าเป็นในต่างประเทศนะอาจจะมีบางประเทศที่มีกฎหมายคุ้มครองพวกนี้อย่างเช่นฝรั่งเศส
แต่ว่าถ้าเป็นในประเทศไทยเนี่ยยังไม่มีกฎหมายที่ระบุเกี่ยวกับเรื่องของการคุ้มครองการออกแบบทางแฟชั่นชัดเจนเมื่อกี้ที่บอกว่าถ้าก๊อปเป๊ะผิดแต่ถ้าสมมติก๊อปเกือบเป๊ะล่ะคะถ้าก๊อปเกือบเป๊ะเอาเข็มขัดออกก็ไม่โดนนะเพราะว่าในเรื่องการคุ้มครองเกี่ยวกับการออกแบบแฟชั่นเนี่ยกฎหมายค่อนข้างจะเบาบางมากก็ที่ผมมาทั้งอิงจากของนักวิชาการคนหนึ่งที่เขาเคยไปทำเทสท็อกเขาก็พูดเกี่ยวกับประเด็นนี้ว่ามันเคยมีเกี่ยวกับคำพิพากษาของศาลทางต่างประเทศเนี่ยเขาวินิจฉัยประมาณว่าไอ้พวกเสื้อผ้าและพวกนี้เนี่ยมันปัจจัยที่จำเป็นต่อชีวิตแล้วก็มันจำเป็นเกินกว่าที่จะมีกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการคุ้มครองลิขสิทธิ์เพราะว่าถ้าสมมติว่าเวลาคุณจะสั่งแต่งเสื้อผ้าไปใช้งานอะไรพวกนั้นเนี่ยต้องไปนั่งขอสิทธิบัตรไปขออนุญาตเจ้าของลิขสิทธิ์รายนู้นรายนี้อะไรมันก็ไม่คงจะไม่เหมาะสมเท่าไหร่ประมาณนั้นนะครับอย่างแยกคุณจ่าพิชิตครับงั้นผมขอแยกให้ชัดๆนะฮะระหว่างคำว่าลิขสิทธิ์เสื้อผ้ากับคอสเพลย์มันต่างกันไหมฮะผมว่ามันคนละประเด็นกันเลยนะเพราะว่าไอ้การคอสเพลย์เนี่ยมันก็เป็นการที่เอาเสื้อผ้าแต่งกายอาจจะเป็นการเรียนแบบตัวละครตัวการ์ตูนดาราศิลปินดังๆอะไรพวกนั้นนะครับอันนี้เรียกคอสเพลย์ซึ่งถามว่าอันนี้มันมีเกี่ยวกับลิขสิทธิ์มั้ยอันนี้มันต้องดูเกี่ยวกับเรื่องของลิขสิทธิ์ของตัวการ์ตูนหรือว่าตัวละครนั้นๆกับการเอาไปทำเป็นศิลปะประยุกต์ซึ่งส่วนมากนี่ก็ไม่ค่อยมีใครฟ้องร้องกันอยู่แล้วเพราะว่าไอ้การคอสเพลย์เนี่ยมันจะเป็นผลดีกับไอ้ทางโปรโมทนะส่งเสริมกันตัวเจ้าของลิขสิทธิ์มากกว่าเพราะว่าก็มีการคล้ายๆกับการโปรโมทให้มีคนรู้จักด้วยก็เป็นการเอื้อประโยชน์กันประมาณนั้นก็เลยไม่ค่อยมีการฟ้องร้องกันยกเว้นว่าอาจจะเป็นการคอสเพลย์แล้วเป็นการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์อย่างเช่นคอสเพลย์แล้วเอาไปขายของโฆษณาอะไรพวกนั้นหรือว่าคอสเพลย์แล้วไปรับงานรับเงินอะไรพวกนั้นอันนั้นอาจจะต้องมีการขออนุญาตแล้วก็แบบจ่ายค่าลิขสิทธิ์กันให้เป็นเรื่องเป็นราวก่อนค่ะโอ้เข้าใจละคอสเพลย์ใส่คอสเพลย์แล้วถือสินค้าอันนี้ก็ถือว่าเข้าข่ายผิดถูกไหมฮะก็อาจจะเข้าข่ายเกี่ยวกับการเอาชุดที่เป็นแบบเทรดมาร์คว่าเป็นคอปปี้ไรท์ของเขาเนี่ยไปหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์อันนี้ก็สามารถถ้าใครพบเห็นอย่างนั้นก็สามารถแจ้งทางเจ้าของลิขสิทธิ์อะไรพวกนั้นได้ครับอีกนิดนึงนะครับสมมติว่าเราแต่งคอสเพลย์กันสมมติว่าเขาวงเขามีกันหลายคนแต่งกันสมมติว่าเราก็แต่งกันสำหรับคอสเพลย์แบบเหมือนเขาเลยนะห้าหกคนแล้วขึ้นไปโชว์บนเวทีแล้วสมมติไปประกวดแล้วได้รางวัลหรืออะไรเงี้ยอย่างเงี้ยถือว่าผิดไหมฮะก้ามกึ่งนะอันนี้ผมว่าต้องถามกรมทรัพย์สินทางปัญญาแล้วแหละเพราะว่ามันคือโดยเจตนาอาจจะไม่ใช่ในเชิงของการหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์แต่ว่าถ้าได้รางวัลที่แบบเป็นตัวไม่เงินมาอะไรเงี้ยก็ต้องตีความกันก็คงต้องไปถามกรมทรัพย์สินทางปัญญาหน่อยนะมันก็มีคนที่ทำเงาเสียงอะไรเนี่ยมันก็ทำกันมาเงาเสียงเงาเสริมวงเอาละอันนี้ก็ถือได้ว่ามันจะต้องเจาะลึกเป็นเคสๆไปมันละเอียดอ่ะมันเป็นกรณีแล้วไปตีความตัวบทกฎหมายกันต่อด้วยเหมือนกันนะฮะอย่างนั้นตอนนี้อยากจะบอกอะไรกับนะฮะในโลกโซเชียลไหมครับที่เขากำลังดราม่ากันเรื่องนี้ผมว่าต้องใจเย็นๆทั้งสองฝ่ายนะคือเข้าใจแต่ละฝ่ายแหละว่าออกมาดราม่ากันเรื่องอะไรแต่ผมว่ามันหัวร้อนกันเกินไปหน่อยแล้วก็หลังๆเนี่ยไอ้การที่เขาถกเถียงกันเรื่องนี้คือมันไม่ได้เน้นเกี่ยวกับเรื่องประเด็นเรื่องกฎหมายลิขสิทธิ์อะไรพวกนั้นแล้วมันกลายเป็นว่าเอาอีกฝั่งนึงเนี่ยแบบที่เถียงกันอยู่ก็ไปแคปหน้าเขาไปตัดต่อไปล้อเลียนไปประจานอะไรพวกนั้นเห็นว่าจะมีการฟ้องร้องดำเนินคดีของแต่ละฝ่ายกันแล้วด้วยคือถ้ามันจะมาดราม่ากันด้วยเหตุผลแค่นี้แล้วก็เอาไปประจานกันจนแบบต้องขึ้นโรงขึ้นศาลผมว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่อยากให้ทั้งสองฝ่ายมันใจเย็นกันหน่อยครับผมพอเข้าใจก็เคลียร์ครับผมขอบคุณมากครับคุณจ่าพิชิตครับขอบคุณนะครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับจ่าพิชิตนะฮะก็อย่างที่บอกมันเป็นเรื่องของละเอียดอ่อนนะละเอียดอ่ะมันก็แบบบางทีก็ยากแต่บางทีมันก็พูดยากนะเราแต่งมาเพื่อไปสนุกสนานกับเพื่อพาณิชย์อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าอย่างมันดูความอีกอย่างนึงคือคําว่าดูที่เจตนาด้วยเหมือนกันเจตนาอะไรตั้งใจจะพาณิชย์ไหมหรือตั้งใจจะทำอะไรหรือแค่แต่งขำๆโชว์สนุกๆอะไรเงี้ยถ้าเราเชื่อว่าถ้าเราแต่งแล้วเราไปงานปาร์ตี้ออฟฟิศไม่เป็นไรแล้วแต่ถ้าเราไปตัดแล้วเราขายอยู่หน้ารามเราผิดเพราะนั่นคือเหมือนก๊อปปี้เขามาเพื่อที่มาทำบอกว่าชุดแบบดีแค่นี้เลยผิดลิขสิทธิ์ถูกป่ะอย่างนั้นน่าจะโอ้เหนื่อยนะเหนื่อยตีความยากมากจริงๆตอนนี้เราอยากคุยกับคุณนัทด้วยเราก็ได้ตอบคุณนัทไปแล้วคุณนัทสะบัดแปลงนะคะคุณนัทบอกว่าไม่ขอพูดอะไรนะคะขอให้ปล่อยให้เงียบไปเลยแล้วก็ต้องรีบไปแล้วค่ะเดี๋ยวไปไลฟ์เออหรอคุณดัทอยากให้เงียบไปเลยดีกว่าให้เงียบไปเลยไม่อยากพูดละไม่อยากตอบความยาวสาวความยาวส่วนจ๊อบซังเราก็ติดต่อแล้วจ๊อบซังบอกว่าสะดวกคุยพรุ่งนี้เดี๋ยวรออัปเดตของพรุ่งนี้จ๊อบซังเอาจริงว่าติดงานอยู่วันนี้ติดงานแต่ว่าวันนี้ไม่ว่างพรุ่งนี้ว่างพรุ่งนี้ว่างงั้นพรุ่งนี้จะโทรหานะคุณคิดว่าจ๊อบซังดูอะไรอยู่เหรอแล้วถ้าพรุ่งนี้ผมไม่ว่างก็จะโทรหาอีกวันนึงนะก็จะเอาให้รู้ว่าสรุปแล้วยังไงกันนะครับเพราะว่าประเด็นนี้มันก็เป็นประเด็นใหญ่เหมือนกันนะครับแต่อย่างน้อยผมเชื่อว่าทำให้
หลายๆคนในวงกว้างรู้จักวงนี้มากขึ้นจริงนะอย่างน้อยก็ต้องเซิร์ชไปดูแล้วอุ๊ยมันน่ารักยังไงอ่ะเออแบบชุดดีๆนะโอเคมันดีนะอะไรอย่างเงี้ยจริงๆชุดเขาน่ารักมากไงคนผู้หญิงอ่ะก็อยากจะแบบอยากใส่จริงๆผมมองว่าอย่างที่จ่าเขาบอกอ่ะอย่าเพิ่งหัวร้อนมากเกินไปจริงๆนะมันนิดๆหน่อยๆก็ไม่เป็นไรหรอกมั้งเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ผมมองเขาว่าเขาก็ไม่ได้มองไปในเชิงพาณิชย์สักทีเดียวนะเขาอาจจะแบบอยากแต่งตัวสวยแล้วพอดีมันเป็นช่วงที่เขาต้องขายของของเขาคือปกติเขาขายอยู่แล้วแต่วันนี้เขาขอใส่ชุดนี้แต่อยากจะใส่ชุดนี้มันก็เป็นผลบวกเหมือนกันนะมองจริงๆแล้วเนี่ยแล้วถ้าจะถกเถียงอะไรกันก็เอาเป็นประเด็นกฎหมายเป็นข้อเท็จจริงอย่าเอาอารมณ์อย่าเลยเถิดลามปามไปเรื่องอื่นเท่านั้นเองค่ะเหนื่อยเนาะกับประเด็นดราม่าเหนื่อยเอาช่วงหน้าดีกว่าสิทธิ์ดีด้วยครูดีมีศรัทธาวันนี้วันครูวันครูเดี๋ยวเราจะมาว่ากันถึงเรื่องของวันครูเตรียมพงเตรียมพานเตรียมทูบเร็วสักครู่เดียวพานแพรคุณผู้ชมครับตั้งแต่เด็กเราก็เรียนรู้กันมานะครับว่าทุกวันที่16มกราคมของทุกๆปีก็คือวันครูแล้ววันครูปีนี้นะฮะท่านนายกก็ได้ให้คำขวัญไว้นะฮะอย่างที่บอกไว้เมื่อกี้ครับสิทธิ์ดีก็ด้วยครูดีมีศรัทธานั่นเองเอาจริงเนี่ยคนในวงการบันเทิงบ้านเราเนี่ยเป็นครูก็หลายคนครูจริงๆแล้วมันไม่ได้แค่ครูที่อยู่ในโรงเรียนนะไม่ใช่สอนหนังสือเท่านั้นครูจริงๆแล้วเนี่ยในบ้านก็มีคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นครูสมัยเด็กนี่คุณแม่เนี่ยสอนหนังสือผมสอนวิชาเลขอ่ะคณิตศาสตร์จนจากได้ทุก0จนได้เลข4อ่ะของจริงจริงอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยเพราะว่าโรงเรียนไม่เอาแล้วใช่มั้ยก็ต้องพาร้านให้คุณแม่ครูที่โรงเรียนอ่ะมาหาแม่ที่บ้านเลยแม่ช่วยหน่อยแม่ช่วยหน่อยเหอะว่าอันเนี้ยไม่ได้จริงของดิฉันนี่นะคะอยู่บ้านก็เหมือนอยู่โรงเรียนเพราะว่าแม่เป็นครูเอาคิดก็วันแม่สิฉันก็ต้องบอกว่าฉันเข้าใจคุณเพราะแม่ฉันก็เป็นครูวันแม่วันครูวันเดียวกันเป็นวันแม่วันครูทั้ง2คนเลยเหรอแม่ฉันได้รับตำแหน่งด้วยตำแหน่งอะไรในยุคนึงคุณแม่ฉันเป็นคุณครูที่ดุในโรงเรียนอ๋อตำแหน่งอยู่ที่สุดในโรงเรียนคนนี่คือลายมากนะเพราะว่าโดนตีทุกวันอยู่บ้านแม่จะดีครับเพราะฉะนั้นครูเนี่ยมีอยู่ทุกที่ได้จริงๆแล้วนะครับเราสามารถที่จะรู้ถึงคุณครูได้เพราะว่าที่เขามีวันนี้ก็จะทำให้พวกเราเนี่ยที่เราเติบโตมาเนี่ยจะได้รำลึกถึงพระคุณของท่านค่ะสอนเรามานะคะสอนมาตั้งแต่วิชาต่างๆสอนมาเรื่องของการมารยาทอะไรก็แล้วแต่ที่สอนกันมาคนที่เราเคยโดดเรียนมาไม่เรียนกับเขาอันนั้นไม่ควรจะคนที่เขาดึงเราลงมาจากกำแพงโรงเรียนเราก็ไม่ควรจะลืมวิศวะลงมาที่เราเคยทำวีรกรรมบางอย่างที่เล่าออกกันไม่ได้มีเยอะเกินตอนเด็กแต่เอาจริงเราก็จดจำคุณครูได้แล้วผมเชื่อว่าเด็กแบบนี้ครูจำได้จำได้ดีเลยคุณจะเป็นเคสซาดี้ของเด็กคนอื่นไงวิศวะสนจับเธอรู้จักไหมครูเคยสอนนี่ขอร้องเพลงให้ครูหน่อยจะร้องเพลงเหรอคะเอาไงดีอะให้เขาร้องก็ได้ค่ะลองดูก่อนนิดนึงนี่ซ้อมแล้วเนี่ยขอท่อนนี้เลยเชิญฟังค่ะแต่ครูข้ารู้ไหมที่ครูคอยว่าเราดุเราเอามีตัวมีนี่อยู่ทุกวันเนี่ยครูข้ารู้ไหมกระดาษทรายแผ่นนั้นนั่นเองขัดเกลาเราจนได้ดีปมมือโอ้โหอย่าตกแห้งๆปมมือนี่ไม่เคยได้ยินเพลงนี้เวอร์ชันนี้มาก่อนสงสารพี่ชายจังเลยเพลงเดียว8คีย์แล้วดนตรีเปลี่ยนนิ้วไม่ทันแล้วเสียงตอนแรกก็เป็นครูเอื้อสุนทรชนะแล้วก็เกิดตอนจบเป็นอัศนีวสันต์เริ่มด้วย E flat จบด้วย G เปลี่ยนละนี่คือคุณครูกระดาษทรายเพลงของน้องสายจริญบุระคุณมีไหมเพลงครูเนี่ยคุณครูครับคุณครูครับผมมีเรื่องจะปรึกษาคุณครูครับคือสมมตินะครับสมมติว่าผมเป็นเด็กอันนี้รายการสเตตไฟเตอร์ฉันต้องให้คะแนนหรือเปล่าฉันต้องกดให้คะแนนแบบก็วันครูแล้วก็ต้องร้องเพลงให้ครูหน่อยคุณเมย์ไหมคุณเมย์ไหมโอ้คิดไม่ทันแสงเรืองๆที่ซ้อมเขียนมากเลยนี่เพลงอมตะฉันร้องเพลงดีจริงจังโดนโจมตีจากคุณครูกระดาษทรายเวอร์ชันอีแปดจบจีนี่เหรอมีความคิดไม่ทันแต่แสงเรืองๆขึ้นมาเอามาพูดอย่างนี้ดีกว่าครับคนในวงการบันเทิงที่เป็นคุณครูแบบจริงจังเลยนะสอนหนังสือนะเรารวบรวมมาให้คุณแล้วในวันนี้นะคะว่ามีใครบ้างนะคนแรกค่ะวีเจจ๋าณัฐาเรนุชด็อกเตอร์ท่านนี้ทั้งสวยทั้งเก่งความสามารถเยอะมากจริงนะคะแล้วก็นอกเหนือจากงานในวงการแล้วเนี่ยก็ยังไม่ทิ้งการเรียนตอนนี้นะคะสามารถเรียนจบทางด้านรัฐศาสตร์จนถึงปริญญาเอกแล้วนะคะเป็นด็อกเตอร์แล้วนะคะแล้วก็ใช้ความรู้ที่เรียนมาเนี่ย
ให้เกิดประโยชน์อันนี้อิจฉามากโดยการไปเป็นอาจารย์ให้กับโรงเรียนนายร้อยตำรวจโอ้ยผมเชื่อว่านักเรียนเนี่ยเข้าเรียนโดยที่ไม่ลาเลยแล้วไม่ขาดไม่โดดถ้าฉันเป็นครูฉันก็ไม่ลาฉันจะไปทุกคิวเหมือนกันในภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะคุณจ๋าเนี่ยก็มีการเปิดใจบอกว่าจ๋าเรียนจบปริญญาเอกจากคณะรัฐศาสตร์นะคะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็เรียนตั้งแต่ปริญญาตรีแล้วแล้วก็เรื่องจะเรียนต่อค่ะเป้าหมายเนี่ยที่จะเรียนเนี่ยก็ไม่ได้มุ่งเพื่ออะไรแต่ว่ามองว่าเมื่อเรามีโอกาสจะเรียนก็เรียนให้เยอะที่สุดวิชาที่เรียนเนี่ยสามารถช่วยในเรื่องของกระบวนความคิดของเราได้ด้วยแล้วก็ได้พัฒนาระบบความคิดของเราเมื่อถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราจะคืนส่วนให้กับคนอื่นด้วยนะคะก็คือการมาสอนทุกคนนี่แหละมาสอนกับเรียนในร้อยนะคะคุณครูท่านตอบมานะคะคุณครูปิ๊บประวิทย์เทิดวงศ์นะคะพี่ปิ๊บของเราอุ้ยพี่ปิ๊บนะคะเขาจบการศึกษานะคะจากศิลปกรรมคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสาขานันทมิตรศิลป์นะคะหลังจากนั้นก็ศึกษาต่อที่ประเทศนิวซีแลนด์ปัจจุบันครูปิ๊บนะคะอยู่ประจำภาควิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตอยากไปเรียนทุกวันเหมือนกันนี่นะคะครูหล่อครูสวยไปเลยนะมาดูครูต่อไปครูบุ๋มดร.ปนัดดาวงศ์ผู้ดีบ้างถือว่าเป็นนางงามที่ทำงานเพื่อสังคมเยอะมากนะครับรับพิธีกรก็เยอะนะฮะการแสดงก็เยอะจบการศึกษาระดับปริญญาเอกนะครับในสาขาวิชาด้านบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรังสิตนั่นเองนะครับชีวิตการเรียนนี้ก็โชคโชนเหมือนกันนะครับลาออกแต่ม.4 แล้วก็ไปเข้าที่เอแบคคณะพยาบาลศาสตร์ประมาณ1ปีแล้วก็ไปเรียนต่อที่อเมริกาแต่เนื่องจากอายุไม่ถึง17ก็เลยได้แต่เรียนภาษาแล้วก็กลับมาเรียนที่ A-BAC คณะบริหารธุรกิจอีกทีนึงและก็ได้เรียนปริญญาโทต่อนะครับทางด้านบริหารธุรกิจระหว่างประเทศที่มหาวิทยาลัยวอลลงกองนะฮะจากออสเตรเลียและอีกมุมนึงนะฮะคุณบุ๋มเองเนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่คณะวิทยาการจัดการที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชาด้วยโอ้เก่งรอบด้านมากคนนี้ฝ่าฟันจนแบบเป็นด็อกเตอร์จนได้ผมก็ไม่รู้ว่าพี่บุ๋มเอาเวลาไหนนะที่จะอยู่แบบทำงานคุณเห็นไหมในวงการก็ทำเพื่อสังคมก็ทำความสวยความงามก็ทำสอนหนังสือก็ทำเยอะไปหมดเลยอ่ะพี่ผมโอ้เก่งจริงคนนี้อ่ะอีกท่านนึงนะคะหากเราพูดถึงผู้ประกาศข่าวสาวนะคะที่มีบุคลิกเรียบร้อยพูดจานุ่มนวลแล้วก็ฟังดูหนักแน่นน่าเชื่อถือเนี่ยเราต้องนึกถึงนะพี่หมวยอริสราจำกำธรเจริญค่ะชอบมากพี่แทนขออนุญาตพูดตำแหน่งเต็มของพี่หมวยด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อริสรากำธรเจริญค่ะคุณดูแบบทรงคุณค่ามากจริงนะคะพี่หมวยเนี่ยก็มีผลงานในวงการบันเทิงหลากหลายนะคะทั้งด้านการแสดงพิธีกรแล้วก็ผู้ประกาศข่าวค่ะนอกจากนี้นะคะเธอก็ยังเป็นอาจารย์สอนนักศึกษานะคะคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยค่ะผมเคยไปทำงานอีเวนต์คู่กับเนี่ยพี่หมวยแล้วผมรู้สึกตัวเองเลยว่าเราคือตัวเน่านอนตัวนี้ความรู้เหล่านั้นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเราดูกลวงเขามาทรงแบบคุณนึกออกไหมทรงอาจารย์ที่แบบว่ามีทุกอย่างแล้วอีกพอตัดผ้ามาที่ผมอ่ะมันก็จะแบบลุกแต่ละคนมีสไตล์เป็นของตัวเองให้ทานกันนะครับคุณครูท่านต่อมาอันนี้ก็คิดว่านักเรียนน่าจะเข้าเต็มเสกเหมือนกันคุณครูเบเบ้ทันชนกค่ะคุณผู้ชมโอ้โหไม่ได้ว่าสอนออกกำลังกายนะคะสอนโยคะแล้วก็สอนด้วยแต่ว่าในมหาวิทยาลัยอาจดูการศึกษาก่อนน้องเบเบ้จบปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญนะคะคะแนนเฉลี่ยก็เบาๆ 3.91 ถามว่านี่คือเขาเก่งเราสักเทอมเคยแตะไหมนี่คืออยู่ในวงการด้วยนะอยู่ในวงการด้วยแล้วพอเบเบ้บอกว่าจบตรีแล้วสักพักต่อโทแล้วกันก็คว้าเกียรตินิยมอันดับ1สาขาบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญด้วยคะแนนเฉลี่ยอันนี้ได้ 3.91 ตอนปตรีตอนนี้เท่าไหร่ตอนปโทบอกว่าเราก็ต้องทำงานไปด้วยแล้วอะไรเงี้ยก็ได้ 3.97 เก่งก็ไม่อีกวิชาไหนที่พลาดลูกตัวเดียวนั้นน่ะบอกพี่หน่อยอ่ะตอนนี้นะคะเบเบ้เป็นอาจารย์พิเศษสอนด้านการตลาดที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญค่ะบ้านนี้เขาเก่งทางบ้านไงเพราะว่าน้องโบโบ้ก็อยู่คณะเราตั้งใจเรียนกันดีนะคะท่านต่อไปค่ะคุณกิฟต์ราพดานะคะก็จบระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีกิจนิยมอันดับ2ค่ะสาขาแฟชั่นดีไซน์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็นอกจากงานแสดงแล้วก็นางแบบแล้วเนี่ยคุณกิฟต์เนี่ยก็ยังมีอีกหน้าที่ก็คือเป็นครูสอนพิเศษด้านแฟชั่นดีไซน์ประจำคลาสนะคะ Figure Fashion นะคะของสถาบันสอนศิลปะ Art House ด้วยนะคะ อันนั้นเป็นแบบคุณครูที่สอนทางด้านวิชาการด้วยนะครับตอนนี้มาดูคุณครูที่สอนทางด้านสายบันเทิงบ้างสายบันเทิงครูเงาะไงท่านนึกถึงกุ๊กกับครูเงาะขึ้นมาคนแรกเลยครูเงาะนี่เขาเรียกว่าเป็น acting coach นะฮะให้กับหลายๆค่ายนะฮะเป็นครูสอนการแสดงนี่แหละแล้วก็เวิร์กช็อปให้กับพวกละครภาพยนตร์นะฮะหลายเรื่องจริงๆแล้วเนี่ยสอน acting coach เนี่ยจริงๆเขาก็ไปดูเรื่องราวของนักแสดงที่เขาเล่นได้อยู่แล้วนะเข้าไปกำกับได้นะไปใส่อินเนอร์ให้เขาไปสร้างอินเนอร์ไปอะไรอย่างนี้ดาราในสังกัดนี้ก็เยอะนะฮะเรียกว่าเป็นนางเอกร้อยล้านอย่างน้องหนูดาหนูนาดึงทิดาคุณอ้ํานี่ก็เคยนะ
พลอยเชอร์มานแอนทองประสมณเดชน์คุกิมิยะยาย่าหมากปรินคิมเบอรี่มิวนิษฐาโอ้โหเป็นลูกศิษย์ครูนี่มีฉันเล่นภาพยนตร์เรื่องแรกเนี่ยนะก็ครูเงาะนี่แหละเรื่องที่คุณเล่นกับโอปอลเหรอเรื่องอะไรนะแจ๋วพี่เงาะก็เป็นคนโค้ชอยากให้ขึ้นภาพแจ๋วจังเลยไม่ต้องขึ้นภาพมาเพราะว่าโอปอลจะฟ้องนะคุณเมื่อคืนอ่ะฉันดูจีเมมพี่พาของเรานี่แหละฉายเพื่อนสนิทอ๋อเพื่อนสนิทอุ้ยเพื่อนสนิทยังไม่เท่าไหร่ต้องคุณต้องกลับไปดูแจ๋วคุณจะเห็นหน้าเขาสองคนเนี่ยนั่นคือตอนที่โลกไม่มีวิทยาการและการแต่งงานฮะพี่แค่ไหนหน้าฉันก็สวยแค่นั้นแหละตรงตามคาแรคเตอร์อีกนิดนึงนะคุณก็เองเนี่ยก็เปิดโรงเรียนสอนการแสดงชื่อDrama Academy นะครับนอกจากจะเปิดโรงเรียนสอนการแสดงแล้วนะครับยังสอนเรื่องของบุคลิกภาพความมั่นใจการวางตัวในสังคมใครอยากบุคลิกดีนะไปหาคุณงอดีเนาะแล้วก็แนวทางเขามีแนวทางดำเนินชีวิตให้ไปถึงโกคือมีที่มาที่ไปในการคิดของเราในปัจจุบันเลยคุณว่าดีงามดีงามนะคะคุณครูท่านต่อมาได้ยินชื่อเสียงมานานเลยค่ะครูสลาคุณวุฒินะคะเกี่ยวกับเรื่องของวงการเพลงเนาะว่าเป็นครูที่มีรางวัลเยอะมากใช่เป็นนักประพันธ์เพลงแนวลูกทุ่งอีสานนะคะเป็นโปรดิวเซอร์แล้วก็เป็นนักมอบเพลงให้กับนักร้องลูกทุ่งต่างๆมากมายเลยนะคะอยู่ในค่ายแกรมมี่โกในเครือจีเอ็มแกรมมี่ของเรานี่เองครูสลาเนี่ยได้รับรางวัลพระพิฆเนศทองคำสาขาผู้ประพันธ์เพลงยอดเยี่ยมยังไม่หมดเท่านั้นนะคะได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ถึง2ครั้งครั้งที่1เนี่ยเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกชั้น1ปฐมาภรณ์ช้างเผือกนะคะและครั้งที่2เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้น1ปฐมาภรณ์มงกุฎไทยนะคะลูกศิษย์ลูกหาของครูสลาเนี่ยเพียบมากมายคุณไมค์พิรมพรคุณต่ายอรทัยพี่สิริพรนำไพพงศ์พี่ไพพงศธรคุณจินตนาภูลราฝนธนสุนทรและอีกมากมายแล้ววันนี้เราก็ต้องร้องเพลงของที่ครูสลาแต่งตั้งแต่ยังไงดีวันนี้นี่ฉันไปหลายฟากเหลือเกินวันนี้ตอนแรกฉันฟรีมากตอนแรกฉันฟรีมากแต่พอแซวพี่เป้ไปเยอะฉันเริ่มหวั่นไหวตัวเองเหมือนกันว่าฉันจะจบคนละคีย์ฉันหน่อยครูสลาฉันหน่อยหัวใจติดดินสวมกางเกงยีนเก่าๆตัดภาพไปที่ครูสลานี่คือไม่ได้ไปเรียนครูสลาจริงๆก็คือเป็นแบบนี้ถ้าเป็นลูกศิษย์ตัวจริงจะไม่เป็นแบบนี้เนาะแล้วตัดภาพครูสลาก็จะให้คะแนนครูว่าทุกอย่างกลับไปที่จุดเดิมงั้นกลับไปแล้วคุณอะไรนะคุณครูกระดาษทรายท่านต่อไปอันนี้ก็เป็นครูเหมือนกันนะวงการเพลงเหมือนกันฮะครูหนึ่งจักรวาลค่ะคุณขาก็เป็นทั้งนักเปียโนนะคะแล้วก็มือคีย์บอร์ดที่มากประสบการณ์ดับต้นๆของเมืองไทยเลยนะคะหลายคนเนี่ยยกให้เป็นพี่หนึ่งเนี่ยเป็นเขาบอกว่าเป็นเทพอ่ะเก่งมากนอกจากวงการดนตรีแล้วนะคะก็ยังเป็นหนึ่งในการมีเป็นคอมโพสเซอร์เป็นอาร์เรนเจอร์เป็นโปรดิวเซอร์เป็นมิวสิกไดเรคเตอร์ก็คือครอบคลุมทุกวงการเพลงใช่แล้วค่ะแล้วก็ยังทำงานให้กับศิลปินคนดังมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นสังกัดค่ายไหนหรือว่าเพลงแนวใดเนี่ยขึ้นคอนเสิร์ตเวทีมาแล้วนับไม่ถ้วนด้วยเพลงของพี่หนึ่งจักรวาลนะคะผมรู้จักครูหนึ่งมาตั้งแต่สมัยที่เป็นครูอยู่ที่นู่นมหาวิทยาลัยราชสินนะนะครับเพราะว่าตอนที่รู้จักเพราะว่าพาเด็กที่โรงเรียนเนี่ยมาประกวดเขาเป็นมิสวอร์ดนี่นะเนี่ยครูหนึ่งจักรวาลเลยแหละแล้วก็เก่งมากจริงแล้วก็พาเด็กวงนั้นนะชนะเลิศรางวัลที่หนึ่งด้วยเขาก็ทำเพลงให้หลายคนนะคะเพลงแจ๊สก็ทำเนี่ยแจ๊สก็ทำครับทำไม่ทุกเพลงจริงอันนี้เขาบอกว่าเทพจริงๆค่ะสำหรับครูหนึ่งนะฮะอีกคนหนึ่งนี่ชื่อนี่เรียกครูด้วยเหมือนกันอันนี้ได้ยินมาตั้งแต่เด็กเลยสมัยเด็กอยากเรียนกับอยากเรียนอยากเรียนครูว่าครูว่าที่เขาบอกว่าค่าเรียนแพงค่าเรียนแพงเดี๋ยวแก้ข่าวให้ครูก่อนฉันแค่ไปเสิร์ชดูจริงๆแพงว่ามันก็ไม่ได้ต่างจากสถาบันอื่นเลยนะคนอื่นเขาแซวนะแซวจะผมเชื่อว่าครูอ้วนค่าเรียนแพงครูอ้วนเดี๋ยวมันได้ดูประวัติครูอ้วนนะสุดๆนะครูอ้วนนี่ถือว่าเป็นนักร้องชาวไทยเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนสอนศิลปะการใช้เสียงและลีลาและยังคงดำรงตำแหน่งนะครับกรรมการบริษัท Angel Mind กรรมการผู้จัดการและผู้ถือลิขสิทธิ์ในบริษัท Star Melger และเป็นหนึ่งในสามศิลปินและเป็นหนึ่งในสามของศิลปินสุดยอดคุณภาพระดับแนวหน้าของประเทศไทยรวมถึงเป็นนักแสดงละครภาพยนตร์นะฮะละครเวทีเทิดพระเกียรติตั้งแต่ปี2526จนถึงปัจจุบันได้รับรางวัลมากมายอาทิเช่น2526ฉันเพิ่งเกิดนั่นน่ะสิใช่เราเกิดดูสิรางวัลนักร้องรางวัลนักร้องยอดเยี่ยมสมัครเล่นแห่งประเทศไทยอันนี้เป็นเวทีที่ทำให้ครูอ้วนโด่งดังมากดังมากเพราะว่าไปคว้ารางวัลนี่รับแล้วรับเอเชียอะไรเงี้ยต่อไปเนี่ยถึงได้รางวัลต่อมาคือรางวัลนักร้องยอดเยี่ยมสมัครเล่นแห่งเอเชียในการประกวดเอเชียนอะไรเนี่ย Amateur Singing Contest ที่ประเทศฮ่องกงตอนนั้นเนี่ยมีการถ่ายทอดผ่านทางทีวีโอ้โหโด่งดังมาก
ตอนนั้นปี1980เออนะฮะแล้วก็มีรางวัล The Best Modeling of the Year จากสถาบันอะไรอ่ะบาบิซอนนะฮะที่เมืองบอสตันที่อเมริกานะครับแล้วก็รางวัลอื่นๆอีกมากมายจากครูอ้วนนะครับที่มีเยอะมากทั้งไทยทั้งสากลแล้วก็รวมถึงเพลงประกอบละครก็มีเยอะมากแล้วเก่งนี่คือบุคลากรเค้าเรียกว่าเป็นบุคลากรที่สำคัญมากๆของวงการเพลงไทยบ้านเราครูอ้วนนี่เก่งอ้วนดีพอปล่อยเมโซซูเปอร์โนเมื่อก่อนจะอยากเรียนกับนางแบบอยากเรียนจังเลยแต่แพงไงไม่ได้แพงตอนนั้นแต่นางบ่อยก็บอกว่าพี่เป้เราไม่ได้เข้ามาคอร์สเรียนแพงเมาไปเรื่อยนะคะไม่แพงคุณครูท่านต่อมาโอ้โหอันนี้ก็สอนการแสดงให้กับศิลปินหลายท่านเลยนะคะคือหม่อมน้อยหม่อมหลวงพันเทวนพเทวกุลนะคะหลายท่านก็เรียกว่าเพื่อนท่านว่าหม่อมน้อยเนี่ยนะหม่อมน้อยเนี่ยสอนการแสดงแบบหูศิลปินในประเทศเราเยอะมากคุณผู้ชมเวลาที่ไปปูรวมทั้งปูพื้นฐานหรือว่าไปปรับพื้นฐานรื้อฟื้นอีกครั้งเราจะเห็นว่าสิทธิ์ของหม่อมน้อยเนี่ยมีตั้งแต่รุ่นแบบเด็กๆไปจนถึงรุ่นใหญ่ๆก็ทุกครั้งที่เริ่มงานใหม่ๆก็ยังไปเรียนกับหม่อมน้อยอยู่นะผมเคยเห็นเวลาที่หม่อมน้อยทำหนังสักเรื่องนึงเนี่ยดาราที่เป็นลูกศิษย์ของหม่อมน้อยอ่ะมาเล่นให้เต็มเลยนะเดินผ่านแป๊บนึงก็เห็นเธอแป๊บนึงเนี่ยโอ้ยคนนี้มาแป๊บเดียวเป็นชาวบ้าน1ชาวบ้าน2ก็ทำซึ่งเหล่านั้นคือพระเอกนางเอกทั้งนั้นเลยนะไปเล่นให้หมดเป็นศิษย์หม่อมนะคะหม่อมน้อยนี่ก็นอกจากจะเป็นครูสอนการแสดงแล้วก็ยังทั้งเป็นผู้เขียนบทแล้วก็เป็นผู้กำกับด้วยนะคะผลงานอย่างที่เราคุ้นตากันมาเพลิงพิศวาสชั่วฟ้าดินสลายจันดารานะคะแม่เบี้ยหลายเรื่องก็เป็นที่โด่งดังแล้วก็ได้รับรางวัลเยอะมากนะคะก็งานจากหม่อมน้อยทั้งนั้นเลยท่านสุดท้ายอันนี้เป็นคุณครูที่พวกเราคุ้นเคยกันดีครับคุณครูลูกกอล์ฟคณาทิพย์ค่ะเขาบอกว่าคุณเป็นครูที่แรงมากจริงเพราะว่าในเรื่องของสไตล์การสอนและสไตล์การแต่งตัวที่เหมือนแฟชั่นนิสต้ามากจริงอันนี้เหมือนเอาเรื่องวิชาการมาบวกกับความบันเทิงเนาะให้มันสนุกเรื่องแฟชั่นที่น่าสนใจให้ทันแบบให้ทันโลกให้ทันยุคอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็บวกกับสไตล์การสอนสดไม่เหมือนใครทำให้โรงเรียนเธอเนี่ยแน่นทุกคอร์สนะจ๊ะเปิดปุ๊บแน่นปิดเปิดปุ๊บใหม่ปิดแน่นตลอดเวลานะคะเด็กก็อยากมาเรียนกับครูลูกกอล์ฟนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็ยังเป็นมีรายการภาษาอังกฤษตัวเองด้วยนะคะชื่อรายการลูกกอล์ฟอิงลิชรูมนะคะซึ่งออกอากาศทุกวันอาทิตย์นะคะบ่ายโมงถึงบ่ายสองทางช่องทีวี25ของเราและถ้าใครอยากฟังคำปรึกษาดีๆจากครูลูกกอล์ฟค่ะพูดทอกพูดทอยค่ะคุณทุกวันพุธนะคะ3 ทุ่มนะก็โทรไปปรึกษาครูลูกกอล์ฟได้จริงๆมีอีกหลากหลายครูมากนะถ้าไล่เรียงก็คงจะไม่หมดนะฮะครูลินลี่ก็มีใช่ไหมครูลินลี่ก็ถือเป็นอีกคนนึงนะที่สอนภาษาไทยแล้วแบบดีมากแล้วเราจะได้ความรู้แต่ละคำคุณยังจำได้ไหมล่ะคำเป็นคำตายจำได้ไหมล่ะจำได้จำได้อีกอวดด้วยไม่ถามดีกว่าถามพูดไปแล้วไปแล้วนี่คือหนังเรื่องแรกที่ทำให้เรารู้จักนี่ลูกเนี่ยฉันไม่แคร์ถามโอปอก่อนนี่คือโอปอและปุกกี้คุณในที่เข้าขันเรื่องแรกหรือไม่เรื่องแรกเลยเรื่องแรกแต่ว่าช็อตนี้ฉากนี้เลยมันเป็นที่มาของประโยคเด็ดที่ยังใช้ถึงทุกวันนี้นะอะไรอ่ะมันร้ายจริงเลยค่ะหัวหน้าอ่ะแต่ผมมองว่านี่คือหนังเรื่องแรกที่เป็นครูของคุณอันนี้ก็คือใช่ก็คือเป็นครูของคุณเลยนะโค้ชที่ฉันมานะฮะซึ่งครูเขาก็โค้ชเรื่องนี้ด้วยเดี๋ยวช่วยบอกกันว่าใครเป็นคนเชิญอ๋อที่ทีมงานเงียบๆไปเมื่อกี้คือทุกคนไปกลัวมากคุณอาแยกให้ออกนะครับขวามือคือที่ชั้น11นะฮะซ้ายมือคือปุ๊กกี้นะฮะแยกให้ออกด้วยพี่ปุ๊กกี้นี่เขาจัดแต่งไหมเขาจัดแต่งไหมประเด็นคือแต่งหน้าแล้วแต่งแล้วแล้วพี่ฉินบอกว่าไม่ได้ดูเหมือนไม่เหมือนคนใช้อ๋อต้องตรงคาแรคเตอร์ลบออกให้หมดได้แค่นั้นแหละเออเหรอนี่คือเหมือนเดิมเหรอคุณคิดว่าเหมือนเดิมอ่ะเหมือนค่ะอ๋อเหรอลองหน้าฉันมาเทียบสิเหมือนเดิมอยากจะร้องเพลงเหมือนขึ้นบอกขึ้นมาเลยล่ะฉันมาไกลมาไกลเหลือเกินมาไกลอีกคนนึงเดี๋ยวไม่ต้องมาหน้าของหรอกคนลูกคนลูกทีมงานเตรียมนะคะช่วงหน้าก่อนเมาละครเดี๋ยวเราเปิดลูกกันไม่คิดจะเดินกลับแล้วเบรกหน้าดูคนละกันเบรกแล้วเบรกมาไกลยิ่งกว่าใครไม่คิดจะเดินกลับหลังไปเอานั่นก็ไหมนี่เอาก็ไหมนี่เมื่อกี้อ่ะพี่ใช่เหรอฮะทำไฮไลท์ที่ไหนเลยแป๊บนึงนะทำไมขึ้นจอได้เลยอ่ะได้เลยอ๋อเหรอแอปเปิลทีวีคัททำได้อย่างนี้ได้เลยเหรอดีจังเลยอะค่ะก็ไม่เห็นแปลกก็ปกติแว่นของพี่อะล้ำสมัยที่สุดเลยอะคุณนี่มันย้อนกลับไปเมื่อ10ปีที่แล้วแล้วมั้ยดิฉันใช้คำว่าแว่นจ๊าบดีกว่าแว่นพี่จ๊าบมันเป็น10กว่าปีที่แล้วแล้วมั้ย
ก็ต้องเข้าใจได้ว่าทรงผมยุคนั้นน่ะมันไปก๊อปไม้มันผมตัดก่อนก๊อปไม้ก็ผมบอกแล้วว่าทรงเนี้ยแต่ภาพในโทรศัพท์ดิฉันน่ะพีกว่านี้อะไรอีกล่ะมีมั้ยมีมั้ยพอแล้วเกียรติในการเขียนคุณมีดูเขาบอกว่าโดนมาเขาไม่ยอมโอ้หนาวเหรอคะนี่หนาวเหรอครับฟันออกปากเลยเขายังเหมือนเดิมครับก็ยังยิ้มเหมือนเดิมยิ้มสดใสแต่พี่เป้หน้าเด็กลงเรื่อยๆจริงเหมือนเดิมก็มีลูกเขาอยู่บนเตียงผักไม่หมอเหมือนกันไม่ใช่ให้หมอเยี่ยมหน้าไม่ได้ทำฟังเข็มฟังเข็มนะคะอ้าวยังน้อยก็ยังแพ้คุณอ่ะฉันเป็นเด็กต่างจังหวัดฉันมาไกลก็ดีแล้วเห็นดีกับฉันสิอ๋อดีเดี๋ยวโอ้ยจะหมดไปแล้วเดี๋ยวเราลืมใครไปหรือเปล่านั่นสิเราไม่ได้ดูนางเลยเนี่ยฉันเงียบมากเลยอ่ะเมื่อคืนถ้าใครดูเพื่อนสนิทอ่ะเห็นเธอเหรอฉันเต้นอยู่บนเวทีนะตอนที่ไข่ย้อนกับดากันดาเขาเมายาดองฉันก็เต้นว่ะฉันเต้นโตลงมาเดี๋ยวต้องขอไปย้อนดูซะหน่อยเดี๋ยวค่อยมาว่ากันวันต่อไปฉันคนเห็นซันนี่สุวรรณเมธานนท์กับนุ่นศิริพันธ์ครั้งแรกเลยนะตอนที่พี่ครูเงาะโค้ชอยู่เลยนะก่อนที่จะกินยาดองเมาเราจะมาเป็นทำไมตอนนี้มาเข้าเรื่องนี้ดีกว่าเป็นอดีตของเราเนี่ยหรอมาเรื่องนี้ความรักครั้งสุดท้ายเมื่อคืนนี้คุณผู้ชมโอ๊ยตายแล้วรถยังไงเมาฉากนี้ก่อนจำฉากนั้นได้เปล่าที่พี่เป้ดูตัวอย่างใต้ฝักบัวปรี๊ดปากปรี๊ดแตกมากฟีเจอริ่งแบบนี่ดูอยู่สยิวคิ้วมากเลยอ่ะมันทำมันถึงลุ้นตามากมันดูเหมือนจะไม่เกิดขึ้นแล้วขนลุกไหมขนลุกเพราะว่าพอตอนนั้นที่พัดเขาเข้ามารถก็แบบอย่านะไม่เอาอะไรเงี้ยแต่ก็ปล่อยเขากอดกอดเสร็จเอามีจูบเสร็จอ้าวรถทำไมแบบประกบมากเลยในห้องน้ำแล้วตรงนั้นไม่ตอนนั้นอยู่ข้างนอกก่อนอยู่หน้าตรงห้องนั่งเล่นธรรมดาเลยแต่สักพักก็แบบเข้าไปอาบน้ำรถเข้าไปก่อนพัดตามไปสายน้ำไหลมากล้องก็แพนไปทุกอย่างก็ไหลไปชื่อว่าหยิดมากแต่ว่าฉากที่จะให้ดูวันนี้มันยิ่งกว่านั้นคุณผู้ชมวันก่อนน้องเพลงมาสัปดาห์ที่แล้วจำได้ไหมจำได้มาร์ทน้องมาร์ทของเราน้องมาร์ทเขาเป็นแบบคุณหนูเอาแต่ใจอยากได้เลยต้องได้เขาบอกว่าอ่ะตอนนี้พัทน่ะก็เริ่มมีใจกับรถหนักขึ้นเพราะว่าเขาก็มีอะไรกันแล้วถูกไหมแต่ว่าตัวมาร์ทยังไม่รู้นะคุณผู้ชมมาร์ทก็ทำยังไงดีนะมัดเลยได้ข่าวใหม่ว่าเข้าทางพี่สาวสิพี่ออนรับบทเป็นพี่นิกกี้นิโคเทริโอพี่สาวไปเจอที่ไหนรู้ไหมคะเจอในวัดแอปใสเลยว่ามาทำบุญร่วมกันแบบดวงสมพงกันเอาเป็นเพื่อนพัดค่ะรู้จักเอาว่างๆไปกินข้าวที่บ้านได้อะไรอย่างนี้นะคะผู้หญิงนี่น่ากลัวกันนะบางทีนะนั่นก็เป็นที่มาของฉากนี้นี่แหละคือเป็นฉากที่พัดกับรถเนี่ยเขาก็ไปทุรงทุระอะไรมาด้วยกันนะคุณผู้ชมกลับมาถึงปุ๊บก็เจอพี่ออนกับมัดที่มาด้วยกันต่อหน้าพี่ออนอะไรก็สวยงามปกติแต่พอพี่ออนกับพัดเดินไปเดี๋ยวเราจะให้ดูว่ามัดก็เอื้อนเอ่ยวาจาอะไรบ้างอาชมฉากกันค่ะกลับมาแล้วเหรอพัดสวัสดีค่ะพี่รถกลับไปเยี่ยมลูกที่บ้านนอกมาเหรอคะแหมหนูมัดนี่น่ารักจังเลยนะรู้จักยกมือไหว้ทักทายคนแหมก็พี่รถเขาเป็นผู้อาวุโสนี่คะแก่กว่ามัดตั้งหลายปีแก่กว่าพัดด้วยซ้ำมัดก็ต้องแสดงความเคารพเป็นเรื่องธรรมดาค่ะดีแล้วจ้ะหนูมัดเรื่องอายุอานามเนี่ยนะมันลืมกันไม่ได้หรอกว่าใครเด็กกว่าใครแก่กว่าหรือบางคนอาจจะลืมหรือแกล้งลืมก็ไม่รู้นะสองรู้จักกันด้วยครับเจอหนูมัดที่สถานที่ปฏิบัติธรรมจ้ะที่ไหนนะงงเลยพี่ออนคะพี่ออนกลับมาเหนื่อยเข้าไปพักผ่อนดีกว่าไหมคะอากาศตรงนี้ลมมันแรงเดี๋ยวจะไม่สบายเอาพี่ก็ว่าอย่างนั้นป้าพัดเข้าบ้านขับรถดีๆนะครับถึงบ้านแล้วก็มาด้วยนะไปเถอะไปนายพัดเข้าบ้านพี่สาวเออพี่สาวน่าจะห่วงน้องเอาละมาละมาละคือตบด้วยสายตาทำไมหรอเปล่าค่ะขอบคุณนะคะที่พาคนของมัดไปเที่ยวนี่เธอใช้คำว่าคนของเธอเลยเหรอ
พัดเขาไม่ได้บอกหรอกเหรอคะก็ไม่ได้บอกอะไรนะสงสัยเขาไม่ได้คิดอะไรมั้งพี่จริงนี่จะบอกอะไรให้นะการที่ผู้ชายเขามาทำดีด้วยเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าเธอจะทึกทักว่าเขาเป็นคนของเธอได้นะที่พูดเนี่ยไม่ได้เรื่องส่วนตัวเลยแต่พูดเรื่องความจริงใช่ค่ะเรื่องแบบนี้เนี่ยมันทึกทักกันไม่ได้ต่อให้เสียตัวให้เขาไปแล้วก็ตามก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีสิทธิ์เป็นเจ้าของเขานี่ค่ะพูดอย่างนี้หมายความว่าไงจะพูดอะไรก็พูดมาเลยดีกว่าไหมมัดอายุแค่20เองค่ะจะให้พูดตรงไปตรงมาเหมือนคนที่อายุ30แถมยังมีลูกมีผัวแล้วคงไม่ได้หรอกค่ะแล้วมัดก็ไม่ยอมเชื่อเถื่อนแบบคำต่อคำเลยนะก็ทันกันก็แบบสู้กันแบบสูสีคืนนี้ดูต่อ 20:20 นะคะว่าคืนนี้จะมีที่ไหนอีกไหมอย่างที่9วันนั้นที่มาคุยในถ้ำแล้วฝักบัวแล้วจะไม่รู้ว่าตรงไหนแล้วเดี๋ยวว่ากันต่อไม่รู้ไงไม่รู้แต่เขาบอกแล้วว่ามันจะแซ่บขึ้นเรื่อยๆพอนี้ดำเนินมากลางเรื่องแล้วแซ่บกว่าในถ้ำอีกเหรอมีอีกนี่เอาจริงเมื่อคืนอ่ะก็มีคู่อื่นด้วยนะริมทะเลคุณอุ้มลักษณากับคุณออยอ่ะจำได้ปะต้องมีกินเหล้าอยู่ดีอ้าวชวนอาบแสงจันทร์ซะงั้นนะคุณผู้ชมต้องมาติดตามนะฮะก่อนจากลาปิดรายการดีกว่าก่อนจากลากันไปนะครับวันพรุ่งนี้นะฮะเราจะตามเรื่องราวของอีกหนึ่งก็คือ BNK48 ค่ะเราจะพยายามติดต่อไปหาคุณจ๊อบซังเขาเรียกว่าจ๊อบซังที่เรียกว่าจ๊อบซังเพราะว่าอะไรเขาเป็นคนคนฮิวลิขสิทธิ์ดูแลจ็อบนี้งี้ป่ะฉันก็เลยแบบชื่อแล้วเขาดูแลลิขสิทธิ์จ็อบนี้ของ BNK48 นะครับอ่ะนะฮะวันพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่นะครับวันนี้ขอด้วยลาภาพนี้เป็นภาพสุดท้ายสำหรับวันนี้นะครับแล้วก็ตอนเย็นอย่าลืมเรื่องยันไปกับพี่ด้วยโอ้เดี๋ยวนะเธอโดนอะไรมาตอนนี้ปี4อ่ะตอนนี้ลูกตอนปี4อ่ะโอ้ทำไมมันต่างกันเยอะเหี้ยเธอไปตามเพจใหม่ฉันสิฉันสร้างเพจใหม่ขึ้นมาไขมันเข้าไปเหรอเพจใหม่ฉันชื่อว่าฉันแหลกสิ่งนี้อยากรู้กันนะว่าฉันอ้วนจากอะไรฉันแหลกสิ่งนี้ไปตามดูตามนั้นแล้วกันนะฮะยันนี้อย่าลืมนะครับเรามีเรื่องใหญ่ไฟกระพริบนะครับที่คุณอาร์มสุดจะไปแถลงข่าวให้ได้ดูกันนะครับเพราะว่าจากประเด็นที่เอาภาพที่โดนช่วงตัวนี่แหละนะฮะเอาไปว่าถึงเกี่ยวกับเรื่องประเด็นอักษรย่อต่างๆนะฮะไปขโมยเงินเออนะฮะตามนั้นนะฮะว่าสุดรับมันจะเป็นอย่างไรนะครับส่วนพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่นะฮะกับเมนเมาส์สายเผือกครับลากันตรงนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ